ค่ะน้อมกล่าวนมัสการหลวงปู่สมณะโพธิรักท่านสมณะท่านสิกขมาทุกรูปค่ะและขอเจริญธรรมท่านผู้ชมนะคะท่านญาติธรรมผู้ชมผู้ฟังรายการวิปัสสนาข่าวทางบุญนิยมทีวีอีกครั้งค่ะค่ะวันนี้กลับมาพบกับรายการวิปัสสนาข่าวจากบวรล้านนาอโศกจังหวัดเชียงใหม่ประจำวันอังคารที่19เมษายนพุทธศักราช2565วันนี้เรามาชื่อตอนที่ว่าเก่งย่อมอันตรายถ้าไร้ดีค่ะและดิฉันฟ้าไกรุ่งเลิศทรัพย์สุรีรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะข่าวนี้นะคะเราได้รับความเมตตาจากท่านสมณะที่มาร่วมวิปัสสนาข่าวและให้ปัญญากับพวกเราสองรูปค่ะท่านแรกท่านอาจารย์หนึ่งสมณะบินบนธีรจิตโตและท่านสมณะโพธิสิทธิ์โทน้อมกราบนมัสการค่ะเจริญธรรมก็ขอน้อมบูชาพ่อครูและหมู่สมณะด้วยความเคารพอย่างสูงครับขอเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่านนะที่ฟังอยู่ทั้งสถานีโทรทัศน์นะทางอินเทอร์เน็ตนะและทางวิทยุชุมชนFM 99ที่เชียงใหม่นี้นะรายการวันนี้ก็คงจะวันนี้ก็มากับท่านโพธิสิทธิ์แล้วก็ยิ่งมาเพื่อนผู้ช่วยดำเนินรายการซึ่งช่วงนี้ก็รู้สึกพายุมันเข้าใช่ไหมพายุฤดูร้อนค่ะไฟดับได้เมื่อคืนใช่ถ้างั้นนะครับที่เราจัดรายการนี้เมื่อกี้ก็วูบไปทิ้งแล้วนะเพราะงั้นก็ถ้ามันหายไปบ้างท่านผู้ชมก็ให้พิจารณาคงจะเป็นผลกระทบจากไฟของธรรมชาตินะไฟมันก็ดับติดปั๊บนะสถานีก็จะดับไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้งั้นเรามาพูดถึงเรื่องมงคลชีวิตกันดีกว่าวันนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่มงคล38ประการกันก่อนนะคะมงคล38ข้อที่19อารตีวิรตีปาปาในอดีตพระท่านอธิบายไว้3ปริวัติปริวัติที่1งดเว้นบาปกรรมให้ได้ปริวัติที่2รู้ชัดเจ้าความกำหนัดในสิ่งทั้งปวงของตนแล้วจงเลิกตัดขาดปริวัติที่3ทำให้ขาดจากเชื้อบาปที่รู้แจ้งแล้วในตนให้ได้นะโอ้โหเรียกว่าถ้าเรามีเชื้อบาปแม้นเล็กแม้นน้อยในจิตวิญญาณนั้นมันก็ต้องตัดขาดให้ได้นะแต่เบื้องต้นก็ต้องมาจับก่อนว่าอะไรคือสกายะของเราอะนะเป็นเบื้องต้นนะจนเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็วันปลายนะเป็นขั้นตอนระดับบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วบาปมันคืออะไรใช่ไหมบาปก็คือความเห็นแก่ตัวนั่นเองใช่ไหมงั้นถ้าเราจะละบาปได้เราก็ต้องละความเห็นแก่ตัวอันนี้ความเห็นแก่ตัวโอ้โหมันพูดแล้วมันกว้างนะมันจะละเลยได้ทันทีอย่างเราดูจากอะไรเราเบื้องต้นเราก็ดูจากว่าเราอยากฆ่าสัตว์ไหมอย่างเงี้ยงั้นเราต้องละความอยากฆ่าสัตว์ไปใช่ไหมถ้าเราละความอยากได้เราก็จะไม่ฆ่าแต่นี่จะละความอยากนี่มันยากไงก็ต้องอยากฆ่าซะก่อนแล้วก็ล้างใจให้เกิดเมตตาขึ้นตรงจุดนี้นะสิ่งข้อ2เว้นขาดจากการลักทรัพย์อะไรเงี้ยเราก็อยากได้ของเขาอะไรเงี้ยเห็นเขาของเขาตกอยู่ก็ดิบว่าไม่ยอมบอกเจ้าของอะไรเงี้ยเราก็อย่าไปเอาของคนอื่นนะถ้าเก็บมาได้ก็คืนเจ้าของซะจิตใจที่ไม่เห็นแก่ตัวที่จะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองมันจะเห็นเลยในจิตใจของเราตรงนี้แม้แต่สี่ข้อสามอะไรก็ตามซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการผิดสี่ข้อสามใช่ไหมก็มีความสำรวมในการหรือว่ามีคู่ครองคนเดียวผัวเดียวเมียเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นคนอื่นก็ไม่ได้นึกจะเข้าไปล่วงเกินเขาใช่ไหมแล้วก็ใจก็ไม่ได้นึกอยากด้วยตรงจุดนี่ก็ข้อ4ข้อ5ก็ในยานเดียวกันนี่คือถ้าเราละความเห็นแก่ตัวเบื้องต้นนี้ได้เนี่ยก็ศีล5นี่แหละของชาวพุทธเราก็จะเข้าถึงความสุขสงบที่แท้จริงแล้วไปถึงนิพพานได้เลยศีล5นี่แหละค่ะเราก็ได้รับมงคลดีๆไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันที่19เมษายนค่ะมาต่อที่วันนี้ในอดีตของประเทศไทยกันบ้างค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะย้อนไปเมื่อ56ปีที่แล้วค่ะ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเรือใบข้ามอ่าวไทยจากวังไกลกังวลหัวหินไปขึ้นฝั่งยังอ่าวเตยงามในพื้นที่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินด้วยลำพังพระองค์เองเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเรือใบฝีพระหัตถ์ประเภทโอเคขนาด13ฟุตชื่อเวคาทรงออกเรือในเวลา 4:28 นาทีจากพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล่นข้ามอ่าวไทยมายังหาดเตยงามยังฐานของนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในเวลา 21:28 นาทีซึ่งมีระยะทาง60ไมล์ทะเลหรือ111กิโลเมตรเพียงลำพังพระองค์เดียวโดยจำกัดเรือตามเสด็จแค่3ลำเท่านั้นใช้เวลา17ชั่วโมงเต็มพระองค์ทรงแล่นเรือใบลอยเคว้งคว้างกลางทะเลอ่าวไทยมองไม่เห็นจุดหมายโดยลำพังนะคะในเรือใบเพียงพระองค์เดียวเหตุการณ์สำคัญนี้ผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นรับรู้ได้ดีว่าเป็นเรื่องที่คนทั่วไปทำได้ยากยิ่งการข้ามอ่าวด้วยเรือใบลำเล็กๆท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุกลางทะเลหากร่างกายไม่แข็งแรงจริงคงไม่สามารถกระทำได้นับได้ว่าพระองค์ทรงมีการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีมีความมุมานะพยายามที่จะไปถึงเป้าหมายให้สำเร็จค่ะก็เป็นวันนี้ในอดีตเมื่อ56ปีที่แล้วค่ะท่านคิดเห็นอย่างไรคะก็เลยนึกถึงเรื่องที่พระองค์ทรงแต่งขึ้นพระมหาชนกเนี่ยใช่ไหมที่ว่ายอยู่ข้ามในทะเลแล้วก็ไม่ละความพยายามจนทั้งประสบความสำเร็จได้แล้วนึกถึงชีวิตของพระองค์ท่านเหมือนกันในการที่จะทำเพื่อประชาชนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนก็เข้าใจได้ยากท่านทำอยู่นะในการทำงานเนี้ยถึง 4,000 กว่าโครงการอะไรพวกเนี้ยนะจนกระทั่งประเทศไทยและโลกเนี่ยได้รับประโยชน์จากสิ่งอย่างมหาศาลเนี่ยต้องต่อสู้นะใช่ไหมแล้วก็ยังมีต้องฝ่าคลื่นลมอุปสรรคอะไรต่างๆหลายอย่างมันเคว้งคว้างกลางทะเลเรียกว่าลอยแบบไม่เห็นฝั่งด้วยมันจะไปถึงขนาดไหนจะสำเร็จหรืออย่างไรอะไรเงี้ยแต่ว่าระยะเวลาที่ผ่านไปก็สุดท้ายท่านก็ขึ้นฝั่งจนได้ท่านดูสิมองไงตรงนี้ว่าท่านโอ้โหเก่งนะมีฝีมือใช่ไหมแล้วก็มีความกล้าหาญใช่ไหมไม่ใช่ธรรมดานะที่ยังออกไปทะเลเนี่ยไม่รู้ทิศนะจะไปทางไหนนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไปกันเยอะแยะมากมายเนี่ยใช่ว่าถือว่าท่านมีความสามารถสูงทีเดียวเนี่ยแล้วเรือรู้สึกว่าท่านจะทำเองด้วยไหมใช่ค่ะท่านต่อเรือเองนะคะแล้วก็เรือลำเล็กๆเพียงแค่13ฟุตเท่านั้นเองค่ะท่ามกลางทะเลคิดดูเวงวังต้องจิตใจเข้มแข็งถึงจะฝ่าเรียกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้ค่ะมาต่ออีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะของโลกกันบ้างค่ะเมื่อ19เมษายนพุทธศักราช2477ชาลส์ดาร์วินนักปราชญ์และนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษถึงแก่กรรมเขาเป็นผู้ต่อสู้บากบั่นเพื่อพิสูจน์ให้โลกรับรู้เกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษยวิทยาชาติพันธุ์วิทยาและจิตวิทยาโลงบรรจุร่างของเขาถูกฝังไว้ที่มุมหนึ่งในวิหารเวสต์มินสเตอร์แห่งอังกฤษหากพูดถึงทฤษฎีวิวัฒนาการจากการคัดสรรโดยธรรมชาติคงไม่มีใครไม่รู้จักชาลส์โรเบิร์ตดาร์วินหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของชาลส์ดาร์วินนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษผู้ปฏิวัติความเชื่อที่ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและเป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นดาร์วินตั้งสมมติฐานว่าพืชและสัตว์ต่างๆไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในทันทีทันใดแต่มีการวิวัฒนาการให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่โดยต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้ตัวที่อ่อนแอหรือปรับตัวไม่ได้ก็จะตายและสูญพันธุ์ไปส่วนตัวที่แข็งแกร่งและอยู่รอดก็จะถ่ายทอดลักษณะนั้นๆต่อไปยังลูกหลานหรือที่เรียกว่าการคัดสรรตามธรรมชาติ
ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของทฤษฎีวิวัฒนาการรวมถึงตั้งสมมติฐานว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างมนุษย์แต่มนุษย์น่าจะมีวิวัฒนาการมาจากลิงดาร์วินใช้เวลาศึกษาและรวบรวมหลักฐานเพื่อมาสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการจากการคัดสรรโดยธรรมชาติอยู่นานถึง20ปีค่ะกระทั่งได้รับจดหมายจากอัลเฟรดรัสเซสวอลเลซนักธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่มีแนวคิดตรงตามทฤษฎีวิวัฒนาการของเขาทั้งคู่ได้ร่วมกันนำเสนองานวิจัยทฤษฎีวิวัฒนาการในการประชุมสมาคมลินเนียนที่กรุงลอนดอนและได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีนี้ปีพุทธศักราช2402หนังสือกำเนิดสิ่งมีชีวิตของดาร์วินได้รับการตีพิมพ์หลังจากที่หนังสือออกวางจำหน่ายก็ได้เกิดประเด็นขัดแย้งขึ้นในสังคมมีการถกเถียงถึงแนวคิดของเขาที่กระทบต่อความเชื่อดั้งเดิมของชาวคริสต์ที่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและมนุษย์ไม่ได้มีบรรพบุรุษมาจากลิงซึ่งในขณะนั้นนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับทฤษฎีของดาร์วินแต่ด้วยความเชื่อดั้งเดิมนั้นฝังรากลึกลงไปในสังคมยากเกินจะเปลี่ยนแปลงทำให้ดาร์วินไม่ได้รับการยกย่องหรือรับรางวัลใดๆจากผลงานของเขาเลยแต่เมื่อโลกพัฒนาไปไกลขึ้นก็ทำให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการของเขานั้นถูกต้องจนกระทั่งวันที่12กุมภาพันธ์2452ซึ่งตรงกับวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด100ปีของชาลส์ดาร์วินนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกว่า400ชีวิตและผู้ทรงเกียรติจาก167ประเทศทั่วโลกได้จัดพิธีเฉลิมฉลองครั้งใหญ่เพื่อเป็นเกียรติแก่เขาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และก็กำหนดนะคะให้วันเกิดของชาลส์ดาร์วินคือ12กุมภาพันธ์เป็นวันดาร์วินสากลเพื่อร่วมรำลึกถึงชาลส์ดาร์วินบิดาแห่งทฤษฎีวิวัฒนาการและนักวิทยาศาสตร์ขออภัยค่ะและนักธรรมชาติวิทยาผู้ปฏิวัติความเชื่อเรื่องจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตค่ะก็เป็นวันนี้ในอดีตเมื่อ88ปีที่แล้วค่ะท่านคิดเห็นอย่างไรคะก็มองว่าสิ่งต่างๆในโลกใบนี้ถ้าคนเราถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยนะบางทีมันก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่ได้เข้าใจอย่างเงี้ยดังนั้นใครที่มีความคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็อย่าเพิ่งปฏิเสธใช่ไหมอย่าเพิ่งไปดูถูกอะไรเขาแล้วข้อสำคัญคนที่มาคิดใหม่จะให้คนอื่นเขายอมรับเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไปต่อต้านไปประท้วงไปสร้างความรุนแรงกับคนที่เขาไม่เชื่อเราอย่างนั้นก็แสดงว่าอย่างนั้นจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมากกว่าแต่คนเหล่านี้เขามีความจริงใจไงบางทีบางคนก็ถูกทำร้ายด้วยอย่างกาลิเลโอเงี้ยที่บอกว่าโลกเนี่ยไม่ได้แบนหรอกแต่ก็ถูกกล่าวหาดูหมิ่นพระเจ้านะว่าจริงๆโลกนี้แบนแต่กาลิเลโอบอกว่าโลกเนี่ยกลมนะไม่แบนใช่ไหมอันนี้ก็ในยะเดียวกันก็บอกมนุษย์เราเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้สร้างแต่ชาดาวินบอกว่ามันเป็นวิวัฒนาการอย่างที่เราพูดคุยกันว่ามันก็พัฒนาจากลิงเนี่ยขึ้นมาเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์เราตรงจุดนี้งั้นผู้มันก็เป็นการชี้เห็นว่าคนที่ทำความดีอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็แน่นอนเขาไม่ได้ปรารถนาที่จะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเขาก็จะไม่ทุกข์นะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เหมือนคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยใช่ไหมคนจะเข้าใจก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะพุทธเจ้าบอกว่าคนเข้าใจได้เป็นเรื่องอัศจรรย์ไงหรืออย่างในหลวงเนี่ยเสนอทฤษฎีพอเพียงเนี่ยที่แก้ปัญหาความยากจนความขาดแคลนใช่ไหมปัจจุบันก็ยังมีบางคนไปเข้าใจว่ามันเป็นทำให้การพัฒนาล้าหลังแต่แท้จริงแล้วนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยก้าวหน้ากับการพัฒนาในโลกที่เขาพัฒนากันอยู่ได้ซ้ำไปท่านประสิทธิ์มองในตรงนี้ว่าเรื่องของความเชื่อของคนเนี่ยไม่ได้มันยากจริงๆนะอย่างพุทธศาสนาเนี่ยใช่ไหมปฏิบัติต้องลืมตาเห็นมีผัสสะอ่านจิตวิญญาณปรับจิตปรับใจอันนี้มันถูกต้องที่สุดแต่คนเนี่ยพระวิทยาธรรมเนี่ยเขาจะนึกถึงนั่งหลับตาแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะท่านผู้รู้มาบอกยังไงก็ไม่มีใครเชื่อไม่รู้จะเหมือนดาชานดาวินหรือเปล่าแล้วที่จริงสัจจะมันก็เป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ชัดเจนเนี่ยมาคิดถึงนะโอ้ซึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยนะ
จะไม่มีพระองค์จัดให้นั่งหลับตาเลยนะก็พูดถึงเนี่ยให้มีแต่สติตื่นรู้อยู่แล้ววิถีชีวิตการปฏิบัติธรรมก็คือเป็นวิถีปัจจุบันเหมือนปกติทั่วไปแต่มีรายละเอียดในแง่ของนี่แหละที่พุทธเจ้าให้ไตรสิกขานี่แหละศีลสมาธิปัญญาสมาธิของพุทธเจ้าต้องเกิดจากไตรสิกขาหรือว่าสัมมาริยมีองค์8ก็ต้องเกิดจากมรรคองค์7ขึ้นมาถึงเป็นสัมมาสมาธิท่านระบุเลยนะว่าเป็นสัมมาสมาธิแต่สมาธิทั่วไปที่ใช้ลมหายใจหรือผูกอยู่วัตถุอะไรก็ตามแต่เนี่ยนั้นเป็นสมถะใช่ไหมแต่คนในชาวพุทธส่วนใหญ่ในโลกไปเนี่ยจะเข้าใจว่าเป็นสมาธิแบบพุทธแท้จริงเป็นสมาธิแบบฤาษีเนี่ยแค่นี้เข้าใจยากนะใช่ไหมถ้าฟังแล้วมันก็ไม่น่าจะเข้าใจยากนะแต่ความยึดความติดของคนเราเนี่ยก็เลยทำให้เข้าใจสิ่งใหม่ๆได้ยากเนี่ยเหมือนชาล้นถ้วยเหมือนเราไม่เปิดใจรับที่จะรับฟังสิ่งใหม่ๆที่มันแตกต่างกว่าที่เราเคยยึดถือไว้หรือเราเชื่อตรงจุดนี้อันนี้ก็เหมือนชาดาร์วินปฏิวัติความคิดจากเทวนิยมนะคะพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นอเทวนิยมนะคะเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะและเขาก็ยังเป็นนักมังสวิรัตด้วยค่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้สังเกตเกี่ยวกับสัตว์นะคะเป็นนักชีววิทยาเขาบอกว่าสัตว์เนี่ยมันมีสัญชาตญาณนะมันมีความรู้สึกมันมีการรับรู้แล้วมันต้องไม่ได้เกิดมาเป็นอาหารของใครค่ะเราก็จึงควรอยู่ร่วมกันอย่างมีเมตตาแล้วเขาบอกว่าความรักต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป็นคุณลักษณะอันสูงส่งที่สุดของบุคคลค่ะแต่ว่าการค้นพบของเขาเนี่ยมันเข้าถึงสัจจะไงนะแล้วเขาก็มีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆโดยบริสุทธิ์ใจเขาถึงเลิกกินเนื้อสัตว์ไงใช่ไหมแต่เราพวกเราถ้าเราไม่เจอธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเราคงยังกินโดยที่คิดว่าเราไม่ได้ฆ่าเองอะไรอย่างเงี้ย มันจะเข้าใจแค่นั้นน่ะใช่ไหมโดยไม่รู้ว่าเราก็เป็นเหตุแห่งการฆ่ามันวิญญาณเราก็ไม่บริสุทธิ์เนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนเราเห็นแก่ตัวเองจะตายก็ตายถ้าไม่ได้ฆ่าเองเนี่ยคนอื่นก็ฆ่ามาพูดแล้วถ้าพูดถึงคนในโลกมนุษย์อะไรเนี่ยนะฟังแล้วโอ้โหมนุษย์เรานี่ฉลาดเจโก้จะกินเขาแต่ว่าเหตุผลอย่างเงี้ยฟังง่ายๆใช่ไหมแต่คนที่เป็นอยู่เนี่ยเขาจะไม่เข้าใจว่าคุณพูดงี้ได้ไงอ่ะปัดความรับผิดชอบจากการกระทำของคุณเองค่ะค่ะก็กว่าโลกจะเข้าใจและยกย่องนะคะชาดาร์วินก็เสียชีวิตไปแล้วค่ะเราก็อย่าให้สิ่งดีๆนะคะจากไปก่อนเราถึงจะรู้สึกนะคะเราก็ต้องเร่งเพียรภาคเพียรปฏิบัติกันนั้นอย่ายึดมั่นถือมั่นในความเชื่อจนเกินไปจนไปดูถูกดูแคลนคนอื่นเขาค่ะจากวันนี้ในอดีตของโลกและประเทศไทยเรามาสู่วันนี้ในอดีตของชาวอโศกกันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวอะไรคะท่านก็เป็นเหตุการณ์เมื่อ5ปีที่แล้วที่มีสำนักผู้ใหญ่ของเรารูปหนึ่งได้มรณภาพไปจากอุบัติเหตุนะเมื่อปีพ.ศ. 2560นั่นเองซึ่งพวกเราก็คงจะจำได้นะแล้วมาติดตามได้เลยวันนี้ในอดีตเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2560หรือวันนี้เมื่อ5ปีที่แล้วตรงกับวันพุธเป็นวันที่ศพสมณะดินดีสันตจิตโตเดินทางมาถึงพุทธสถานราชธานีอโศกหลังจากได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางภาคใต้ขณะเดินทางกลับสังฆสถานทะเลธรรมศพได้บรรจุไว้ในโรงเย็นเวลา14นาฬิกาพ่อครูสมณะโพธิรักได้เดินนำศพขึ้นสู่เมนและทำพิธีชาปนกิจศพสมณะดินดีสันตจิตโตที่เฮือนสุดชีวิตซึ่งเป็นเมนของพุทธสถานราชธานีอโศกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสมถะท่วนดินดีถึงกาละสู่ปฐพีสละไว้สุวรรณจาระคำพีผู้สนจรดวิบัติบุญอโศก
พุทธวิมุตติได้จากนี้เพียงกายก็เป็นเหตุการณ์วันนี้ในอดีตเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะด้วยไงยิ่งได้ไปมีโอกาสไปร่วมศพงานศพนี้ไหมไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าอยู่ราชธานีอโศกน่าจะได้ไปร่วมค่ะรู้สึกจำเหตุการณ์นี้ได้น่าจะร่วมอยู่นะครับเหตุการณ์นี้แต่ว่ารู้สึกก็น่าประทับใจดูทีไรก็เราก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบำเพ็ญทางภาคใต้นะที่ท่านได้เดินทางไปเสียสละไปช่วยเหลือเกื้อกูลญาติโยมอย่างเงี้ยนะในสมัยที่น้ำท่วมอะไรแต่อะไรทางภาคใต้เนี่ยอาตมาก็ได้ไปเอาของไปบริการให้กับญาติโยมเนี่ยได้เคยติดตามงานของท่านเนี่ยนะก็น่าประทับใจเป็นสมณะผู้ใหญ่ที่ดีก็เป็นผู้ใหญ่ที่พวกเราเคารพนับถือนะเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้รู้สึกว่ามีผู้เสียชีวิตหลายคนมากสุดตั้งแต่เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วมีผู้เสียชีวิตนะยังมีสมณะรูปหนึ่งที่อยู่ในรถคันนั้นด้วยนะที่ประสบอุบัติเหตุคือท่านแด่ทันก็ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็โอทนาขอให้ชีวิตยืนยาวนะชีวิตคนเราไม่เที่ยงแท้ไม่เป็นการระลึกถึงว่าเราไม่ควรประมาทนะประมาณนี้ค่ะจากวันนี้ในอดีตมาสู่เรื่องราวปัจจุบันกันบ้างนะคะมาสรุปเหตุการณ์7วันอันตรายในช่วงสงกรานต์กันค่ะ7วันอันตรายสงกรานต์เกิดอุบัติเหตุรวม 1,917 ครั้งบาดเจ็บ 1,869 คนเสียชีวิต278รายค่ะส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่การขับรถเร็วเกินกำหนดยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์แล้วก็บริเวณจุดเกิดเหตุส่วนมากเป็นทางตรงค่ะผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปีและช่วงอายุ 50-59 ปีค่ะสำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่พระนครศรีอยุธยาเชียงรายและเพชรบุรีค่ะทางด้านของเชียงใหม่ของเราก็ติดอันดับด้วยนะคะมีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดที่63คนค่ะก็เป็นสาเหตุของเมาแล้วขับนะคะโดยดูจากอุบัติเหตุทางถนนย้อนหลัง3ปีค่ะสำหรับสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการขับรถเร็วและดื่มนะคะแล้วก็ขับรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่เป็นยานพาหนะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดค่ะมาต่อที่ท่านนายกนะคะก็แนะประชาชนและหน่วยงานให้ความสำคัญกับช่วง7วันหลังเทศกาลสงกรานต์ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดแล้วก็ Work From Home นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าท่านนายกก็ขอความร่วมมือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฝ้าระวังอาการตัวเองใน7วันรักษาระยะห่างงดพบปะผู้คนและหลีกเลี่ยงการพูดคุยอย่างใกล้ชิดตรวจ ATK แล้วก็ขอให้หน่วยงานพิจารณาในการปฏิบัติงานที่บ้านหรือว่า Work From Home ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะก็เป็นเรื่องของสงกรานต์แล้วก็ช่วงที่กลับมาจากสงกรานต์ก็ต้องเฝ้าระวังโควิดกันต่อเนื่องด้วยค่ะท่านคิดเห็นอย่างไรคะคิดว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราเสนอข่าวให้ครบไปเลยก็ได้นะเรื่องเกี่ยวกับงั้นเราต่อที่โควิดเลยนะคะค่ะมาดูตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวานนี้นะคะ18เมษายนค่ะก็ถือว่าลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะผู้ป่วยนะคะในประเทศเมื่อวานนี้อยู่ที่ 16,994 รายผู้เสียชีวิตเพิ่มที่124คนส่วนยอดผู้หายป่วยค่ะก็มากกว่าผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 25,910 รายทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่25ของโลกค่ะ
โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์การรักษานะคะสามารถมารับชุดตรวจ ATK ฟรีผ่านแอปเป่าตังค่ะโดยหลักเกณฑ์การรับชุดตรวจ ATK นั้นนะคะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสามารถรับชุดตรวจได้ฟรีในครั้งแรก2ชุดโดยมีหลักเกณฑ์นะคะว่าก็จะมีไข้หรือว่าน้ำมูกเจ็บคอมีเสมหะแล้วก็2มีประวัติการเดินทางไปในพื้นที่ระบาดค่ะ3ช่วง 2-3 วันก่อนมีอาการมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 นะคะโดยขอย้ำว่าให้นำชุดตรวจ ATK ที่ได้รับมาตรวจหาเชื้อทันทีเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะก็สามารถรับเพิ่มได้นะคะโดยเว้นระยะห่างกัน14วันก็รับเพิ่มได้อีก1ชุดค่ะสามารถติดต่อรับได้ฟรีผ่านแอปเป่าตังนะคะหรือว่าหน่วยบริการใกล้บ้านท่านค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางภาครัฐก็มาบริการชุดตรวจ ATK ให้กับภาคประชาชนด้วยค่ะท่านคิดเห็นอย่างไรคะก็คิดว่ามนุษย์เราเนี่ยมีภัยต่างๆนะใช่ไหมภัยจากการขับรถเร็วนะแล้วก็ภัยอันเกิดจากการเมาแล้วขับอย่างเงี้ยนะที่จริงมันไม่ได้เรื่องรถที่เป็นประเด็นใหญ่นะใช่ไหมเรื่องแอลกอฮอล์มันก็เป็นเรื่องแอลกอฮอล์ใช่ไหมแต่มันอยู่ที่มนุษย์เรามากกว่าตรงจุดนี้เป็นผู้ที่พาให้เกิดอุบัติเหตุอย่างขับรถเร็วก็มนุษย์เนี่ยนะถ้าเมาเพราะถ้ารู้สึกว่าไม่ขับถ้าเมาแต่คนเรามักจะคิดว่าตัวเองไม่เมาค่ะคิดว่านิดหน่อยเองอะไรเงี้ยนะไปให้ตำรวจตรวจนะเดินเซ่ๆบอกว่าไม่เมาคนเมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่เคยรู้ตัวเองนะค่ะแล้วก็ภัยจากโรคภัยไข้เจ็บโควิด-19อันตรงเนี้ยท่านเนี่ยเขามีแจก ATK ฟรีด้วยนะให้ทุกคนเนี่ยใช้ตรวจดูตัวเองก่อนแล้วเราจะป้องกันทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยไม่ให้ทำบาปมากขึ้นคือเอาเชื้อไปให้คนอื่นเขาท่านประสิทธิ์มองไงตรงนี้มองว่ามาครบพร้อมนะโบราณเขาว่าตายโหงกับตายอะไรนะตายห่า ทั้งอุบัติเหตุใช่ไหมนะอุบัติเหตุนี่ก็เห็นได้ชัดๆว่าขับรถเร็วเกินกำหนดใช่ไหมตายโหงนี่คือตายก่อนวัยก่อนอายุไขจนตายอีกอันหนึ่งก็คือตายจากโรคระบาดไงใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่า7วันที่ผ่านมาเนี่ยสถิติการตายอันไหนมันมากกว่ากันนะไม่ได้มาเทียบดูนะเท่าที่ดูปีก่อนๆนั้นก็ประมาณ300กว่านะใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ถ้าเทียบปีที่แล้วไม่รู้แต่รู้สึกว่าครั้งนี้นะที่แตกต่างกว่าหลายปีที่ผ่านมาก็คือว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเกิดจากความเร็วแต่ก่อนนี้ความเร็วอยู่อันดับสองแล้วก็เมาแล้วขับเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะนี่แสดงว่าในยุคนี้มีการควบคุมแอลกอฮอล์ก็เลยเป็นผลที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยก็เลยเรียกว่าลดลงไปโดยปริยายใช่ค่ะดื่มแล้วขับอยู่ที่ร้อยละ21เท่านั้นค่ะแต่ว่าขับรถเร็วอยู่ที่ร้อยละ40เลยค่ะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะเห็นว่าจะอายุแล้วเป็นยุคคนหนุ่มๆนะที่เดียวคนหนุ่มเนี่ยใจเร็วไงแล้วคนก็มักจะคิดว่าอุบัติเหตุจะเกิดตรงทางแยกนะคะหรือว่าทางสี่แยกต่างๆแต่เขาบอกอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดทางตรงนี่แหละค่ะพอเห็นทางตรงถนนโล่งก็ซิ่งเลยค่ะโดยเพราะถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยนะให้จดจำไว้เลยว่าออกจากซอยหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยดูดีๆให้วิ่งชิดริมถนนไว้ก่อนเนี่ยดีที่สุดจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าพอออกมาปั๊บโค้งกว้างนี่ปั๊บนะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยค่ะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของจิตอาสานะคะที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในช่วงของโควิด-19 ด้วยกันก็คือมูลนิธิเส้นได้ค่ะโดยมูลนิธินี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นค่ะเขายังมีพันธมิตรที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนนะคะที่จังหวัดอื่นๆด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากคลิปช่อง5อาสาเพื่อประชาชนค่ะพันธมิตรจิตอาสาของมูลนิธิเส้นได้นะครับปกติก็จะกรุงเทพปริมณฑลแต่วันนี้ไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ภูเก็ตไปติดตามครับเราไปทำงานมาทุกแห่งครับไปตรวจ ATK ไปเป็นปากเสียงให้คนที่นั่นไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือถึงจังหวัดเชียงใหม่สงขลา4จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดภูเก็ตก็เป็นอีกแห่งหนึ่งครับที่กลุ่มเส้นได้ของเราได้เคยลงไปทำงานตั้งแต่เมื่อปลายปี2564จนวันนี้ครับเรามีสาขาอย่างเป็นทางการที่นั่นมูลนิธิเส้นได้ที่ภูเก็ตครับ
มูลนิธิเส้นได้จากกรุงเทพเนี่ยมาที่ภูเก็ตเนี่ยจริงๆเรามาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับวันนี้เรามาจัดตั้งสำนักงานมูลนิธิเส้นได้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยอย่างเป็นทางการเราได้มาพบกับกลุ่มคนกลุ่มนึงนะครับที่มีความตั้งใจเหมือนกับพวกเราต้องการที่จะช่วยประชาชนเพื่อให้คนไทยเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้นโรงแรมภูเก็ตทาวน์อินเนี่ยก็อุทิศสถานที่นะครับให้เราใช้เพื่อที่จะทำเป็นสำนักงานของมูลนิธิที่จังหวัดนะครับรวมถึงเราได้ทำการเทรนทั้งกลุ่มอาสาพนักงานให้เขาเข้าใจว่าโควิดเนี่ยมันคืออะไรติดเชื้อง่ายหรือไม่ง่ายแต่อย่างไรรวมไปถึงว่าวิธีการสวอปที่ถูกต้องรวมถึงเรื่องของวิธีการรักษานะครับอันนี้วันนี้เราก็เข้ามาฝึกให้กับอาสาในจังหวัดภูเก็ตครับเข้าใจป่ะเนี่ยอ่ะแล้วหมุน1 2มืออย่างงี้1 2ปล่อยได้คือปัญหาของภูเก็ตเนี่ยตอนนี้การระบาดเนี่ยก็มากพอสมควรถ้าเราเปิดมูลนิธิเส้นได้ก็เป็นการช่วยเหลือคนอีกทางนึงทำให้การระบาดมันลดลงคิดว่าเป็นช่องทางหนึ่งช่วยประเทศได้ช่วยจังหวัดได้คือมูลนิธิเส้นได้เป็นมูลนิธิที่ไม่ได้หวังผลกำไรแต่จะช่วยเหลือประชาชนทั่วไปเราก็พร้อมที่จะให้บริการครับก็นอกจากนี้นะครับประชาชนที่สนใจนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดใดอำเภออะไรหรือตำบลใดนะครับรู้สึกว่าท่านอยากจะตั้งเป็นสำนักงานสาขาของมูลนิธิเส้นได้เนี่ยก็ขอให้ติดต่อเข้ามาเส้นได้ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะเข้าไปเทรนเข้าไปฝึกฝนท่านเพื่อตั้งศูนย์มูลนิธิเส้นได้ในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอเพื่อในที่สุดแล้วเราหวังจริงๆครับเราหวังว่าอาสาสมัครเส้นได้เนี่ยจะไม่ได้มีอยู่เฉพาะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่จะมีอยู่ทั่วประเทศและพร้อมจะช่วยเหลือประชาชนในทุกตารางนิ้วของประเทศไทยครับยังมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่เราเชื่อว่าภาครัฐยังคงรองรับความต้องการของประชาชนไม่ทันจะยังคงมีประชาชนที่ตกหล่นต้องการความช่วยเหลือเรายังคงทำงานสิ่งนั้นเรายังคงเป็นเส้นของคนไม่มีเส้นต่อไปครับค่ะก็ขอขอบคุณคลิปจากรายการช่อง5อาสาเพื่อประชาชนด้วยค่ะท่านคิดเห็นยังไงคะการที่เสียสละแล้วก็แผ่ขยายเครือข่ายออกไปไงใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะหาคนที่จะเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเนี่ยไม่ใช่หาง่ายๆนะคืออาตมาไม่รู้เขามีเงินเดือนหรือเปล่านะใช่ไหมแต่ว่าดูแล้วเนี่ยภาคเอกชนหรือประชาชนเนี่ยจะทำด้วยใจมากกว่านะดังนั้นทำด้วยใจมันก็จะมีประสิทธิภาพถ้าพูดถึงนะไม่เหมือนระบบราชการแต่ไงก็ตามแต่ไม่ว่าอะไรที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าเราทำความดีแล้วไม่ดูถูกคนอื่นเขาเนี่ยนะแล้วมุ่งมั่นในการทำความดีเนี่ยจะรับการยอมรับมากขึ้นจากทุกๆฝ่ายอันนี้ก็ฝากไว้แม่เป็นแง่คิดสำหรับคนที่ตั้งใจจะทำความดีนะในสังคมเรานี่แหละค่ะมาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะจากเรื่องของนิรโทษกรรมสุดซอยนะคะมาสู่อภัยโทษบ้างค่ะด้านของโฆษกพรรคพลังธรรมใหม่นายมหัศจรรย์โสดีค่ะได้ออกมากล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการขออภัยโทษว่าในเรื่องการอภัยโทษสุดซอยที่ติดคุกเพียง8ปีก็มีสิทธิ์ที่จะได้ออกจากคุกได้นั้นถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนักการเมืองที่ทุจริตโกงบ้านโกงเมืองและสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติพอจับได้ไล่ทันก็นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพบหลักฐานที่เชื่อว่ากระทำความผิดจริงและศาลมีคำพิพากษาลงโทษสมควรตามฐานความผิดแล้วก็สมควรจะได้รับโทษทันให้สาสมกับกรรมที่ทำไว้ต่อประเทศชาติโดยพรรคพลังธรรมใหม่ขอเสนอให้ในคดีที่ร้ายแรงหรือว่าทุจริตคอร์รัปชันต่อประเทศต้องได้รับโทษอย่างน้อย1ใน3ก่อนจึงจะสามารถเข้ากระบวนการลดหย่อนโทษได้รวมถึงต้องตัดหลักเกณฑ์ที่ว่าเมื่อถูกจำคุกได้8ปีแล้วสามารถเข้าสู่กระบวนการลดหย่อนโทษได้ทิ้งไปเพราะสมมติว่าจำเลยคดีร้ายแรงถูกพิพากษาจำคุก57ปีการที่จะได้รับโทษเป็นเวลา1ใน3คือ19ปีน่าจะเหมาะสมกับความผิดที่ร้ายแรงและทุจริตต่อประเทศชาติค่ะ
ก็เป็นเรื่องของการขออภัยโทษนะคะหลักเกณฑ์นี้ก็ยังต้องมีการพูดคุยกันต่อไปนะคะท่านประสิทธิ์ก็จะปรับให้มันดูดียังไงถ้าคนกระทำผิดหนักแล้วก็ได้รับถ้าไม่เป็นธรรมมันก็คือไม่ยุติธรรมไงแล้วมันก็ผิดสังคมก็ไม่เจริญถ้าการลงโทษลงทันเนี่ยที่น้อยเกินไปหรือว่ามากเกินไปเงี้ยมันก็ไม่ทำให้ประเทศชาติพัฒนามันต้องพอเหมาะพอสมที่รับกันได้อยู่นะในคนในสังคมเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยนอกจากมีศาลสูงแล้วเนี่ยยังมีศาลในกรมราชทัณฑ์อีกนะใช่ไหมซึ่งจ่ายเงินก็ได้ใช่ไหมถ้าไม่สุจริตพอเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเกิดคดีคนติดคุก50ปีเงี้ยแต่ว่าติดคุกไปมาน้อยกว่าคนที่ทั่วไปตรงจุดนี้นะงั้นก็เป็นแง่คิดเนี่ยเพราะว่าแล้วก็จริงเขาสรุปมาแล้วนะว่าให้ติด1ใน3จนเขาสงสัยว่าไล่ไม่ต่ำกว่า8ปีแล้วโทษได้มาจากไหนใช่ไหมแล้วไม่1ใน3แล้ว8ปีมาได้ยังไงเนี่ยเขาถือว่ามัน19ปีไม่ใช่เลยทำไมมันเป็น8ปีไปล่ะก็เป็นแง่คิดความยุติธรรมนี่แหละจะทำให้สังคมรู้สึกว่ามันอยู่กันอย่างร่มเย็นถ้าความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วรัฐบาลไม่ดูแลเรื่องนี้ให้เกิดความเป็นธรรมอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยโอ้มันก็จะเกิดความไม่สงบขึ้นค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของแอดมินเพจเชียร์ลุงค่ะตอนนี้เขามีการกล่าวหานะคะว่ารับเงินมาเชียร์รัฐบาลหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็น IO ของรัฐบาลหรือเปล่าความจริงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายการ Top New Exclusive Talk กันค่ะฐานแฟนคลับกลุ่มใหญ่ที่เปิดหน้าเปิดตาโชว์ทุกลีลาการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเห็นจะมีแต่พุ่งเป้าไปที่แฟนเพจ Facebook เชียร์ลุงซึ่งแม้จะเปิดตัวได้เพียงไม่กี่ปีแต่กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ผนึกขุมกำลังสาวกคนรักลุงตู่ไว้อย่างเนืองแน่นจนถูกจับจ้องว่าเหล่านี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือทีม IO ของรัฐบาลไทยทว่าสืบสาวราวเรื่องไปก็จะเจอกับคนเบื้องหน้าอย่างวริษนันท์ศรีบวรธนกิจหรือแอดมินเจนหัวหน้าทีมเพจเชียร์ลุงและผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์แอดมินเจนหรือเจนคนนี้เปิดหน้าโชว์ตัวตนให้เห็นเด่นตระหง่านในทุกบทบาทออกมาเป็นตัวแทนทำงานภาคประชาชนคู่ขนานไปกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนทั้งประเทศจึงเชื่ออย่างสนิทใจว่าเจนมีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกันกับรัฐบาลและยังมีนอกมีในรับเงินมาเดินเกมทำหน้าที่เชียร์ลุงตู่อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเหล่านั้นคือข้อมูลเท็จที่เธอถูกใส่ร้ายหวังผลกระทบทำลายไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทว่าแท้ที่จริงเธอเป็นเพียงแฟนคลับที่ก่อร่างสร้างตัวร่วมกับกลุ่มคนพลเอกประยุทธ์อีกจำนวนหนึ่งโดยไม่มีเงินหนุนท่อน้ำเลี้ยงจากรัฐบาลมาคอยซัพพอร์ตอย่างที่ถูกครหาก่อนที่คุณเจนจะมาเป็นตัวแม่ในการเชียร์ลุงมาเปิดเพจเชียร์ลุงหรือว่ามาติดตามเป็น FC พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยหลายคนไม่ทราบแต่ดิฉันทราบว่าคุณเจนเองก็เคยเป็นแม่ยกของพรรคไทยรักไทยเมื่อปี2544แล้วก็เคยเลือกตระกูลชินวัตรเนี่ยเข้ามาบริหารรัฐบาลด้วยไม่ถึงขนาดเป็นแม่ยกนะคุณก๊อฟคือพี่เนี่ยก็เป็น1ใน19ล้านเสียงนะคะในการเชียร์นะคะไทยรักไทยในยุคนั้นเพราะเขาเป็นคลื่นลูกใหม่ไงนะเขามาเติมเต็มระบบโทรเลขใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยด่วนสุดเราต้องโทรเลขไงแต่เขามายกมือถือนะแล้วเราก็ไปติดกับคำว่ารวยแล้วไม่โกงก็เลยเข้าไปเป็น19ล้านเสียงตรงนั้นค่ะก็คือชื่นชอบแค่เหตุผลนี้เองเหรอคะถึงได้เลือกในยุคนั้นขอขยายความหน่อยเขาเป็นความสดความใหม่ในยุคนั้นนะคะต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเนี่ยมีทีมงานการตลาดนะมาร์เก็ตติ้งของเขาเนี่ยที่ทำการตลาดได้โดนใจประชาชนทุกระดับเลยตั้งแต่ระดับลากย่าระดับสาวออฟฟิศอย่างเราในยุคนั้นนะคะนโยบายต่างๆของเขามันใหม่มันแปลกและเราเชื่อสนิทใจว่าเขาจะสามารถทำได้นะคะสุดท้ายเขาก็บริหารงานมาตั้งหลายปีตั้งหลายสมัยค่ะก็ยังเลือกมาตลอดไหมคะเลือกในช่วงแรกช่วงหลังไม่เลือกแล้วช่วงหลังนี่หลังแค่ไหนคะตั้งแต่ยุคพันธมิตรมาไม่เลือก
ตั้งแต่พันธมิตรเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะในความไม่ชอบมาพากลของเขาในหลายๆอย่างเนี่ยเราก็เลิกเลยพันธมิตรในวันนั้นก็คือม็อบกู้ชาติโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลเป็นการนำใช่ค่ะจำลองสีเมืองถูกต้องวันนั้นคุณเจริญออกมาขับเคลื่อนด้วยเหรอคะออกมาไปด้วยค่ะไปด้วยเป็นแนวร่วมไปร่วมด้วยกับพันธมิตรค่ะค่ะมีส่วนไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิกับเขาด้วยไปเป็นกาดกับเขาด้วยค่ะดิฉันน่ะแค่เป็นคนที่แบบว่าเคยเชียร์นะเคยเลือกนะคะพรรคเพื่อไทยมาก่อนแต่ดิฉันน่ะแอบเช็คมาแล้วนะคะว่าตัวคุณก๊อฟเองเนี่ยก็เคยทำงานกับพรรคเพื่อไทยมาก่อนนะคะดิฉันทำงานในวงการนี้มา20กว่าปีนะคะก็แน่นอนว่าต้องทำงานภายใต้ร่มเงาของทุกรัฐบาลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยหรือเพื่อไทยก็ต้องทำงานร่วมกันค่ะคุณเจนคะนั่นก็เลยกลายเป็นจุดแตกหักเป็นที่มาของการหันหลังให้พรรคไทยรักไทยหรือหันหลังให้ทางคุณทักษิณชินวัตรก็ไม่เลือกเลยเพราะว่ามาร่วมขับเคลื่อนกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อปีประมาณปี2548-49นะคะแล้วก็หลังจากนั้นต้นมาก็มีการปฏิวัติค่ะไม่เพียงเท่านั้นคุณเชนก็ยังมาร่วมกับม็อบกปปส.เพื่อจะขับไล่น้องสาวของคุณทักษิณชินวัตรก็คือคุณยิ่งลักษณ์อีกด้วยเมื่อปี2557เป็นมาเป็นไปยังไงคะก็ทายาทอสูรนะคะมันไม่จบไม่สิ้นไงตอนพันธมิตรเนี่ยนะคะตัวคุณทักษิณหนีไปแล้วนะคะไปโอลิมปิกก็ไม่กลับก็มีทายาทอสูรเป็นคุณสมัครนะจากคุณสมัครก็มาเป็นคุณสมชายใช่ไหมคะก็เป็นทายาทอสูรอยู่อย่างเงี้ยนี่คือการสืบทอดอำนาจของตระกูลหนึ่งคือนี่มันเรื่องบริหารชาติบ้านเมืองนะคะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมยังมีคนเลือกเขาเข้ามาตอนม็อบกปปส.มีประเด็นขึ้นมาก็คือนิรโทษกรรมสุดซอยคัดค้านแน่นอนตอนนั้นเสื้อแดงเองก็ออกมาแบ่งเป็นสองฝากเหมือนกันคนทั้งแผ่นดินเขารับไม่ได้เรื่องนี้มันร้ายแรงเกินไปคุณจะเปลี่ยนแปลงประเทศพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินด้วยการนิรโทษกรรมยกแข่งรับหลับกันแบบนี้ประชาชนเขาลุกฮือขึ้นมาซึ่งพี่น่ะอยู่แถวหน้าที่ลุกอยู่แล้วนะคะลุกขึ้นมาขับไล่กันเป็นจำนวนมหาศาลวันนั้นก็แสดงว่าเมื่อปี2557คุณเจนเองก็ออกไปร่วมชุมนุมกับกปปส.เหมือนกับเมื่อปี2548-49ออกทีกว่าออกแทบทุกวันน่ะกปปส.ออกเยอะกว่าด้วยใช่ออกแทบทุกวันนะตอนนั้นน่ะนะสนับสนุนจตุปัจจัยทุกอย่างเท่าที่ทำได้นะแล้วก็เริ่มก่อตัวเป็นกลุ่มเป็นเพจเริ่มทำ Facebook นะก็มีเพื่อนๆมา follow มีอะไรเยอะนะคะเพื่อจะแบบรวมคนน่ะเวลาเราจะไปเวทีนี้แล้วก็นัดรวมคนไปค่ะเป็นแกนนำไปเลยเป็นแกนนำเล็กๆของเราแล้วอะไรดลใจให้รู้สึกว่าหันหลังให้กับพรรคไทยรักไทยดีกว่าไม่เอาละตระกูลชินวัตรเปลี่ยนใจละเห็นท่าแท้ตาสว่างขึ้นมาเมื่อไหร่ตอนไหนยังไงคะคือเมื่อเรารู้สึกว่าเรารู้เช่นเห็นชาติแล้วเราจะไปสนับสนุนต่อมันไม่ได้เราไปส่งเสริมให้คนทำไม่ดีต่อไปไม่ได้เราต้องลุกขึ้นมาอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งตอนนั้นน่ะก็มีคุณสนธิริมทองกุลนะคะเป็นพันธมิตรเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วแสดงว่าคุณเจเริ่มที่จะเปลี่ยนใจเปลี่ยนด้านในวันที่ม็อบพันธมิตรโดยคุณสนธิริมทองกุลเนี่ยออกมาขับเคลื่อนแล้วก็ออกมาเปิดเผยแชร์ข้อมูลต่างๆอย่างนั้นใช่ไหมคะตั้งแต่คุณสนธิเริ่มจัดรายการจัดรายการพี่ตามตั้งแต่ม็อบที่เริ่มจากในสวนลุมนะก่อนที่พันธมิตรจะลุกคือกันขึ้นมาพี่ก็เป็นแนวร่วมต้นๆของเขาเลยคิดว่าข้อมูลที่เขาออกมาแฉทักษิณหรือเอาออกมาแฉตระกูลชินวัตรนี่มันเชื่อได้เหรอคะในวันนั้นคือถ้าคุณเนี่ยจะไปยกตัวอย่างใครเนี่ยว่ามาไถเงินคุณไม่สมประโยชน์เนี่ยแล้วก็เลยออกมาโจมตีคุณอันนั้นอ่ะมันไม่มีหลักฐานที่เชื่อได้แต่ถ้าคุณไปกล่าวหาว่าลุงจำลองเนี่ยไปไถเงินคุณแล้วไม่ได้เนี่ยก็เลยออกมาตีหกอกชกหัวมาขับไล่คุณเนี่ยอันนี้ไม่เชื่อสุดท้ายวันนี้ก็กลายเป็นแกนนำเป็นลีดเดอร์ของคนรักลุงตู่หรือหลายๆคนที่มองรัฐบาลเข้ามาเป็นหัวหน้า IO ที่ขับเคลื่อนโซเชียลที่รับเงินรัฐบาลมาเชียร์ลุงตู่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเพจเชียร์ลุง1เชียร์ลุง2หรือเพจส่วนตัว3 4เพจล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องอวยนายกรัฐมนตรีคนนี้ทั้งสิ้นเลยแท้จริงเป็นยังไงคะคือสิ่งที่พี่ทำเนี่ยนะพี่ก็ดีใจนะคะเพราะว่ามันได้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่ามีประชาชนตัวเล็กๆคนหนึ่งจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆกลุ่มหนึ่งจนมันใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่จะทำเพื่อนายกคนนี้เป็นนายกที่พี่เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเลยว่าท่านโคตรเสียสละเลย
ท่านเสียสละความสุขส่วนตัวครอบครัวของท่านซึ่งถ้าท่านไม่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองท่านไม่มีความจำเป็นต้องมาเปลืองตัวเลยทำให้คุณเจนหลงรักพี่หลงรักลุงตู่ตั้งแต่พี่อยู่กปปส.นะคะเพราะว่าพี่เนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่อาจจะมีคนด่าว่าเป็นคนที่เรียกร้องให้ทหารออกมานะคะแล้วพี่เห็นความกล้าของลุงตู่ลุงตู่นี่กล้างัดจะนายกในยุคนั้นน่ะตลอดเลยนะคะนายกยุคนั้นบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมาตั้งอะไรบังเกอร์ทำให้เสียทัศนียภาพหรือออกลุงตู่ไม่รื้อนะคะก็ยังจะคงไอ้พวกบังเกอร์พวกนั้นเอาไว้ปกป้องประชาชนที่ออกไปสู้รบตบมือด้วยมือเปล่าอ่ะเราถูกยิงทุกวันกปปส.ช่วงนั้นนะคะถูกยิงด้วย M79 แทบจะทุกคืนเกือบจะทุกเวทีสลับกันเป็นว่าเล่นเลยนะคะเราก็เลยโหยหาให้ลุงตู่ออกมาและท่านก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังท่านออกมาปฏิวัติแล้วท่านก็ทำได้ดีคสช.เลยดีมากเลยพี่บอกให้นะคะแต่อาจจะไม่แบบว่าไม่โดนใจคนที่แบบว่าอยากจะได้ประชาธิปไตยที่เป็นคำว่าประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งแต่ในยุคนี้ลุงตู่ของดิฉันเนี่ยผ่านหีบเลือกตั้งมานะบัตรของทุกคนค่ะเป็นบัตรที่บริสุทธิ์นะคะต้องให้เกียรติกันวันนี้ท่านลุงตู่ชนะก็ต้องให้ท่านบริหารชาติบ้านเมืองค่ะก็เป็นเพราะความผูกพันความรักหรือว่าหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นความสนิทสนมด้วยหรือเปล่าทำให้คุณเจนต้องมาถึงจุดนี้มาเปิดหน้าเชียร์ลุงเงินที่สนับสนุนในการทำเพจหรือการลงไปขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เอาเงินมาจากไหนรัฐบาลไม่ได้ให้จริงๆเหรอคะไม่ได้เป็นไอโอจริงเหรอคะไอโอมันคืออะไรนะคะและใครมีหลักฐานนะคะใครมีหลักฐานแม้แต่บาทเดียวนะคะที่ได้เงินจากรัฐบาลหรือคนของรัฐบาลเนี่ยเอาออกมาแฉเลยค่ะเอาออกมาแฉให้ดิฉันอายเลยนะคะให้ดิฉันเขินไปเลยนะคะเพราะมันไม่มีนะคะเรียนต้องบอกว่าเงินเยอะเนี่ยดิฉันไม่ทราบว่าในแต่ละคนน่ะคำว่าเงินเยอะมันเยอะแค่ไหนแต่สำหรับเราอะเอาอยู่มันไม่ได้เยอะมากมายแต่ทุกกิจกรรมเลยนะคะทุกกิจกรรมที่ออกมาสนับสนุนรัฐบาลหรือออกมาปะทะกับฝ่ายตรงข้ามให้รัฐบาลก็จะเป็นหน้าคุณเจนเนี่ยตลอดรอดฟังทุกอย่างเอาตั้งแต่รอบแรกเลยดีกว่านะคะคือดิฉันเนี่ยและเพื่อนๆกลุ่มก้อนในเพจเชียร์ลุงของเราเนี่ยคือเราบอกแล้วว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเป็นโฆษกส่วนตัวลุงตู่ในภาคประชาชนนะคะเราจะไม่เป็นคนที่ไปก่อการอะไรให้ลุงไม่สบายใจเพราะว่าพอมันมีสีนี้มาเราไปเป็นอีกสีหนึ่งมันก็วุ่นวายเราไม่อยากสร้างความวุ่นวายแต่กิจกรรมแรกที่เราทำนั่นคือมันเกิดกระแสวิ่งไล่ลุงและเราไม่อยากให้สื่อต่างชาติสื่อขยี้ข่าวไปแต่ว่าโอ้โหเป็นรัฐมนตรีที่ประชาชนรังเกียจจะไล่อย่างเดียวเลยเพราะนั้นเราต้องเป็นเหรียญอีกด้านหนึ่งดิฉันแอบไปเห็นว่าในเพจก็ยังมีเชียร์อีกหลายคนเลยไม่ใช่แค่นี้คือถ้าเราเชียร์ลุงเนี่ยเราเชียร์ลุงท่านเดียวก็ไม่ได้เราต้องเชียร์คนที่เสริมลุงด้วยนะคะหนึ่งในนั้นเอารัฐมนตรีในดวงใจฉันอีกท่านหนึ่งนะคะนั่นก็คือรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแรงงานค่ะโดดเด่นมากนะคะเอาตั้งแต่โควิดนะคะโควิดมีการจัดการในเรื่องของเงินช่วยประกันสังคมอะค่ะให้จัดถึงมืออะให้จัดถึงมือคนทำงานจริงๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วทันแล้วรวดเร็วนะคะคนกลางคืนก็ไม่ได้ทอดทิ้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ไม่ได้ทอดทิ้งคือเรียกว่าดูแลได้ดีนะคะถือว่าช่วยลุงตู่ได้เป็นอย่างดีพอใจถูกใจมากมากถึงมากที่สุดโดยเฉพาะจะไปซาอุเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดมากนะคะ5ดาวเลยอันนี้เป็น5ดาวเลยเป็นหน้าเป็นตาเลยเราเสียความสัมพันธ์กับซาอุมา30ปีไม่มีรัฐมนตรีไม่มีนายกรัฐมนตรียุคไหนนะคะไปสารสัมพันธ์หรือไปสารแล้วมันไม่สำเร็จเพราะเราไม่เห็นไงแต่ครั้งนี้คือสำเร็จถ้าพูดถึงแวดวงการเมืองนะคะเราก็จะเชียร์หลักๆอยู่ประมาณนี้นะคะตำรวจดิฉันก็เชียร์นะถ้าแบบว่าคุณติดตามที่เพจดิฉันนะคะก็อย่างท่านสำราญเนี่ยชอบมากเลยท่านสำราญนวลมาพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยนะคะแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการเมืองคะกำลังงงคุณขาคุณก็เห็นอยู่ว่ามันมีม็อบนะม็อบจัดจ้านย่านดินแดงเนี่ยนะคะก็ได้ท่านสำราญเนี่ยใช่หรือไม่ถูกไหมคะที่เข้าไปจัดการไม่งั้นโอ้โหประชาชนก็ด่ารัฐบาลด่าลุงตู่กันอยู่นั่นแหละใช่ไหมคะว่าไม่จัดการสักทีดินแดงจะให้เป็นแดนเถื่อนได้ท่านสำราญเนี่ยหามาจัดการแต่ท่านสำราญนวลมาเนี่ยก็มีข่าวโจมตีจากอีกฝั่งนึงว่าเส้นใหญ่ตัวช้างเข้ามาแบบเหนือเมฆแคร์ไหมคะคือดิฉันบอกอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นตั๋วช้างตั๋วม้าช้างแมนมอสหรือจะเป็นตั๋วไดโนเสาร์เต่าล้านปีใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วทำงานได้ดีแบบนี้ดิฉันแอป
approve นะคะเรียนประทับตาให้เลยว่า approve นะคะสุดยอด5ดาวเอาไปเรียนจะบอกแบบนี้ว่าถ้าดิฉันเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งผบ.ตร.คนต่อไปนะนี่เลยค่ะนะคะผบ.ชน.ท่านนี้แน่นอนนะนอนมาค่ะคือคุณเจนกำลังจะบอกว่ามองคนที่ผลงานมากกว่าที่มาเราควรจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ว่าพี่ทำถูกนะดูคนที่ผลงานดูที่การกระทำค่ะที่มาที่ไปจะถูกติฉินนินทาอะไรมาก็ไม่ใช่สาระสำคัญแต่มาแล้วมาทำประโยชน์ได้จริงมาทำให้มันดีหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะขอบคุณคลิปจาก Top New Exclusive Talk นะคะดูคลิปนี้คงได้คำตอบนะคะว่าคุณเจนเพชรเชียงลุงนี่ทำด้วยใจจริงๆนะไม่ได้เป็น IO ของรัฐบาลค่ะเรามาจบกันด้วยโอวาทธรรมนะคะจากท่านพุทธทาสค่ะท่านบอกว่าใครเขาจะว่าถอยหลังเข้าครองก็ช่างหัวมันให้เขาว่าแต่ถ้าถอยหลังจากความผิดพลาดมาสู่ความถูกต้องอย่างนี้ควรจะทำและโอวาทธรรมพ่อครูสมณโพธิรักษ์15มกราคม2564การแก้ปัญหาแก้ที่ระบบยังไงก็แก้ไม่ตกถ้าไม่แก้ที่คนให้ลดกิเลสและช่วงนี้เราพักครบธงชาติกันก่อนนะคะกลับมาพบกับวิปัสสนาข่าวต่อในช่วงที่2ค่ะสวัสดีค่ะด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางหนึ่งในพื้นที่ดำเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงได้เปลี่ยนแปลงอาชีพของราษฎรบ้านขุนวางและหมู่บ้านใกล้เคียงดังที่เราได้เห็นและสัมผัสได้ในปัจจุบันทำให้เข้าใจได้ชัดเจนว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แก่ราษฎรค่ะพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านขุนวางเป็นครั้งแรกทอดพระเนตรเห็นว่าบริเวณนี้ยังมีพืชเสพติดอยู่มากควรส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชชนิดอื่นที่มีรายได้ทัดเทียมหรือดีกว่าฝิ่นจึงพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาซึ่งในครั้งนั้นเอกอัครราชทูตอเมริกาได้รับสนองพระบรมราโชบายโดยให้การสนับสนุนงบประมาณสมทบในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางจึงได้เริ่มต้นดำเนินการอย่างจริงจังในปีพุทธศักราช2528โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นหาพืชอื่นที่มีรายได้มากกว่าฝิ่นมาทดแทนให้ชาวบ้านทำกินในพื้นที่อย่างถาวรการดำเนินงานในระยะแรกนั้นได้รับเงินสนับสนุนช่วยเหลือจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและต่อมาได้รับงบประมาณสนับสนุนเต็มรูปแบบจากมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์วิจัยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวไม้ผลและพืชผักตามที่ผมทดลองมานั้นปรากฏว่าอยู่ในความพอใจของเจ้าที่นะถ้าหากว่าเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้ประสบผลสำเร็จก็คงคิดว่าใบดอกก็คงจะลดปริมาณการใช้สารเคมีที่จะใช้ปริมาณมากนี้ได้มากเลยนะครับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรชาวเขาเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากากยอและม้งที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทำให้เกษตรกรเหล่านี้มีรายได้จากการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเพียงพอต่อการยังชีพเนี่ยรายได้ที่เกษตรกรได้รับนี่ก็พอใช้ได้หรือว่าพออยู่ได้
พราะว่ามันเป็นอาชีพที่ว่าทำแล้วสบายใจจากการพัฒนาอย่างจริงจังของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางทำให้ปัจจุบันผลผลิตจากงานส่งเสริมของที่นี่มีมากมายทั้งไม้ดอกได้แก่เบญจมาศคาร์เนชั่นแคลาลิลลี่ขาวยูโคมิสไม้ผลที่ออกผลได้ตลอดทั้งปีได้แก่สวรสหวานเปปปิโน่ออกตามฤดูกาลได้แก่องุ่นไร้เมล็ดพีชพลับสตรอเบอรี่เคปกูสเบอรี่อะโวคาโดเห็ดหอมเห็ดแชมปิญองเห็ดปุยฝ้ายรวมไปถึงชาเราปลูกชาน่ะปีหนึ่งได้4ครั้งถึง5ครั้งดีกว่าเราปลูกฟินตาคนได้เยอะกว่าปลูกได้ประมาณสัก20ปีแล้วชาเบอร์ที่2นะชาเบอร์ที่7โครงการหลวงมาส่งเสริมครับเอาชาเอาผักเอาผลไม้ทุกชนิดเอามาให้ประชาชนมงของเรานี่ก็ถ้าอาชีพปลูกชาปลูกสตรอเบอรี่ปลูกผักปลูกผลไม้เก็บแล้วก็ส่งให้โครงการหลวงเขาไปผลิตไปเข้าโรงงานเอาไปขายฮะขึ้นมาไหมขึ้นมาได้ครับมีสารนี่ขึ้นมาแล้วปลูกผักตลอดเลยปลูกผักหอยญี่ปุ่นปลูกหอยญี่ปุ่นแล้วก็ปลูกพันธุ์นี่ตลาดดาวอ่ะตอนผมเด็กนะครับผมก็เห็นพ่อปลูกผักนะครับปลูกอย่างหอมญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับซูกินี่ครับพ่อก็ปลูกทุกอย่างนะครับจนมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโรงเรือนครับแล้วทีนี้มาเจอตัวพอดสลัดแล้วผมก็ซึมซับมาเรื่อยจากนั้นผมก็ไปเรียนต่อนะครับไปมัธยมก่อนไปเรียนในเมืองก่อนนะครับก็ได้จากผักนี่นะครับที่พ่อส่งผมไปเรียนนะครับผักตัวนี้แหละครับตัวนี้ตัวเดียวครับก็จบมาแล้วทำงาน3ปีทำงานในออฟฟิศนะครับแต่มันไม่ค่อยมีเวลาผมก็เลยว่ากลับบ้านมันก็มีงานทำอยู่ครับก็เลยว่ามาลงทุนทำโรงเรียนอีกทีนึงครับก็ตอนนี้ผมทำได้4ปีปลูกขึ้นมาแล้วไปขายครับขายให้กรมการหลวงครับของเราเนี่ยทำงานร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานข้างเคียงนะคะในการทำเรื่องงานวิจัยแล้วก็การหาพืชใหม่เข้ามาทดแทนพืชของเราของกรมการหลวงเราต้องปลอดภัยสารเคมีทั้งหมดอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของเราพืชผักของเราเนี่ยจะพืชผักบนพื้นที่สูงแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเรื่องของชาชาของเราเป็นชาจีนนะคะชาจีนของเราเนี่ยส่งเสริมเกษตรกรทำการแปรรูปเองโดยที่มีลำดับวิชาการที่ควบคุมดูแลทุกขั้นตอนนะคะแล้วไม้ดอกไม้ประดับสำหรับคาร์เนชั่นนะคะเราสามารถในพื้นที่บูรณาการโครงการหลวงเนี่ยสามารถปลูกได้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางได้ที่เดียวค่ะเราทำบูรณาการแบบเกษตรกรแบบยั่งยืนค่ะแล้วก็แม่นยำค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินอันห่างไกลและหนาวเหน็บแห่งนี้ให้กลายเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้เปี่ยมสุขยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะคุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะเปล่านะแค่นวดไทยให้เฉยๆอ้าวใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อยคุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อยสบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะเพราะดูมันเก่งจริงๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นน่ะนะครับที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะเรียนจากที่วัดเหรอคะ
เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโอ้ไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะลองดูบ้างไหมล่ะไม่เอาครับไม่เอาดีกว่าเฮ้ประตูมิติเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลยไปกันเถอะวัดโพสมัยรัชกาลที่3รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ยอุ๊ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตาไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดีหลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไผ่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวรมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เองมหาวิทยาลัยเหรอหมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลยเอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกันจะไปกันแล้วเหรอค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตาเจริญพรขอยิ่งชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไงนี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียนนอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี 2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วยโหสุดยอดไปเลยครับพร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้ใครบอกผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้วปู่ก
ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสี่อย่างค่ะกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการวิปัสสนาข่าวค่ะในช่วง2นี้นะคะเราก็จะมาทักทายท่านผู้ชมที่ส่งข้อความ SMS มาทาง Facebook บุญนิยม TV ค่ะก็มีคุณวสินนะคะวิเศษชาติค่ะถ้าอ่านสกุลผิดยังไงขออภัยนะคะก็ส่งสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจนะคะมาร่วมกับทางรายการค่ะคุณอารีอภิรักษากรกราบนมัสการค่ะสาธุค่ะคุณเกษมสันทองนมัสการด้วยความเคารพค่ะคุณบุญชัยทองชูเกียรติกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิขมาศด้วยความเคารพยิ่งและเจริญธรรมสำนึกดีน้องผู้ดำเนินรายการตลอดจนมวลหมู่ชาวอโศกด้วยความเคารพครับนะคะต่อที่คุณพานุวิปัสสีอรุณธรรมครับคุณขวัญเขตบุญกราบนมัสการท่านสมณะบวรลานาอโศกทุกรูปด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมผู้ดำเนินรายการและญาติธรรมทุกท่านค่ะคุณวันพรนะคะกราบนมัสการสาธุค่ะคุณชนมณีก็ส่งสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจมานะคะคุณธนกฤตค่ะกราบนมัสการพ่อครูสมณะและสิกขาด้วยความเคารพนอบน้อมบูชายิ่งแท้และเจริญธรรมสำนึกดีญาติธรรมทุกท่านครับคุณธนกฤตยังบอกอีกนะคะว่ารับชมรับฟังที่ตำบลนาพูนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ภาพและเสียงชัดเจนครับแล้วก็คุณยุพาพรนพการุณค่ะก็บอกว่าขอไว้อาลัยท่านค่ะน่าจะพูดถึงเรื่องของวันนี้ในอดีตนะคะที่ไว้อาลัยท่านสมณะดินดีสันตจิตโตค่ะก็ขอบคุณนะคะข้อความทุกๆท่านเลยค่ะที่ส่งมาร่วมแสดงความคิดเห็นกับรายการวิปัสสนาข่าวค่ะก็สามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังนะคะหรือว่าเสนอแนะอะไรต่างๆมากับทางรายการได้เดี๋ยวเราจะมาอ่านกันอีกครั้งในช่วงท้ายของรายการค่ะในช่วงต้นนี้นะคะเราเมื่อตอนช่วงเบรกหนึ่งค่ะเราได้พูดเรื่องราววันนี้ในอดีตของชาลส์ดาร์วินค่ะมีข้อมูลผิดพลาดขออภัยนะคะคุณชาลส์ดาร์วินค่ะได้เสียชีวิตนะคะเมื่ออายุได้73ปีค่ะโดยเขาเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2352และเสียชีวิตเมื่อปี2425นะคะจนถึงปัจจุบันก็เป็นวันนี้ในอดีตเมื่อ140ปีที่แล้วค่ะค่ะมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะก็ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมค่ายอุโบสถศีลชาวอโศกออนไลน์ครั้งที่5ดับร้อนที่ใจดับไฟกิเลสวันศุกร์ที่22ถึงวันอาทิตย์ที่24เมษายน2565ใกล้จะถึงแล้วนะคะวันศุกร์นี้เองค่ะท่านสามารถเข้าร่วมค่ายโดยรับใบสมัครแล้วก็รับลิงก์เข้าซูมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายออนไลน์โดยเข้าร่วมห้องไลน์ Open Chat ค่ายออนไลน์ชาวอโศกค่ะก็สามารถสแกนเข้าร่วมไลน์ชาวอโศกนะคะจากทางหน้าจอบุญนิยม TV ขณะนี้ได้เลยนะคะที่กำลังขึ้นอยู่นี้ค่ะต่อที่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะคณาจารย์โรงเรียนต่างๆณพระตำหนักจิตรดาระโหฐานวันที่18มีนาคม2523ค่ะก็จากพระบรมราโชวาทนะคะเราก็มีเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงค่ะของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่อาจารย์ยักษ์ค่ะอาจารย์วิวัฒน์ศัลยกรรมธรนะคะได้ออกมาพูดไว้ในคลิปรายการ The Standard ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้พร้อมๆกันคือความพอเนี่ยมันเป็นปรัชญาเป็นปรัชญาเบื้องหลังซึ่งทรงสร้างทฤษฎีขึ้น40กว่าทฤษฎีนะเป็นทฤษฎีใหม่ไม่ใช่ของเดิมของเดิมเนี่ยทฤษฎีต่างๆที่สร้างขึ้นเนี่ยมันอยู่บนปรัชญาเศรษฐกิจตาโตหรือเศรษฐกิจการค้าเสรีนั่นเองปรัชญาของเขาก็คือกำไรสูงสุด
ปล่อยให้ประชาชนมีสิทธิในการเข้าไปครอบครองที่ดินปรัชญานี้มาจากชาวดาวินซึ่งเป็นนักชีววิทยาคุณต้องการประสิทธิภาพใช่ไหมคุณต้องการความเจริญใช่ไหมคุณต้องปล่อยให้เขาแข่งกันสุดๆใครมีฝีมือสูงสุดคนนั้นจะอยู่รอดใครไม่มีฝีมือก็ตายไปเจ๊งไปเป้าหมายของเขาคือประสิทธิภาพสูงสุดประสิทธิภาพสูงสุดจะนำมาซึ่งกำไรสูงสุดอันนี้คือปรัชญา70ปีให้หลังก็มีปรัชญาใหม่ขึ้นมาต่อต้านปรัชญาเก่าก็คืออังกฤษเป็นคนสร้างปรัชญาเสรีอังกฤษก็ใช้ปรัชญานี้ออกแพร่อาณาจักรไปทั่วโลกจะไปยึดเขาทั่วโลกมาเป็นดินแดนใช่ไหมฝรั่งเศสเขาไม่ถูกกันเขาก็ต้านกันมาโดยตลอดเป็นพันๆปีจับมือเยอรมันสร้างปรัชญาใหม่ขึ้นมาบอกต้องปิดห้ามคุณมามีเสรีภาพในการเข้ามาค้าขายในประเทศฉันฉันตั้งกำแพงปิดแต่ไม่มีใครเชื่อเลยทั้งประเทศแต่เยอรมันเชื่อครึ่งนึงเยอรมันก็เลยไปตั้งกำแพงเบอร์ลินขึ้นห้ามเองมาค้าขายเสรีเป็นเสรีเนี่ยเฉพาะไอ้พวกที่เชื่อมึงข้าไม่เชื่ออย่าเข้ามาสร้างกำแพงไม่ปล่อยให้เสรีนั้นรัฐเข้ามาควบคุมมารัฐเนี่ยเอามากระจายให้ทั่วถึงคนเน้นกระจายอันนี้คือปรัชญาของการกระจายรายได้สองปรัชญานี้ทะเลาะกันจนฆ่ากันทั้งโลกใช่ไหมเกิดสงครามแต่พระเจ้าแผ่นดินเกิดอเมริกาโตสวิตเซอร์แลนด์ท่านเข้าใจคนทั้งสองปรัชญานี้เข้าใจแบบลึกซึ้งเพราะท่านเป็นเด็กวิ่งเติบโตเล่นมาในประเทศเป็นกลางซึ่งครบทั้งสองฝั่งประเทศคอมมิวนิสต์เขาเงินมาฝากในสวิตประเทศทุนนิยมก็เอาเงินมาฝากท่านเห็นท่านก็เข้าใจว่าเออการเป็นกลางไม่ไปเทคไซด์เนี่ยมันไม่ต้องไปฆ่ากับใครไม่ต้องทำสงครามกับใครดีกว่าไหมกลับมาบ้านเรามาเป็นกษัตริย์บ้านเราท่านก็สำรวจคนทั้งประเทศเราก็มีความเป็นเอกลักษณ์เต็มไปหมดทำไมต้องไปลอกแบบคอมมิวนิสต์ทำไมต้องไปลอกแบบทุนนิยมเรามีระบบเศรษฐกิจที่เอื้อเฟื้อเฟื่องฟูมีน้ำใจคนไม่สะสมไว้เป็นส่วนตัวเอาไปสะสมไว้ในชุมชนของตัวเองทำไมไม่รักษาคุณลักษณะของพุทธที่ดีเอาไว้ท่านก็เลยบอกว่าการพัฒนาต้องเดินตามวัดโรงเรียนและชุมชนเรียกว่าบวรนี่คือหลักที่ทรงพยายามบอกพยายามสอนมาโดยตลอดทำไมไม่ทำตามบรรพบุรุษ 5,000 กว่าปีเราค่อยๆพัฒนาไปจะเจริญได้ไม่ได้ห้ามจะหรูหราได้ไม่ได้ห้ามจะก้าวหน้าก็ไม่ได้ห้ามแต่ไม่เอาอย่าก้าวหน้าอย่างมากแบบกระโดดข้ามขั้นตอนแล้วทิ้งรากฐานวัฒนธรรมเราไม่เอาให้นี่คือหัวใจของมันแล้วทรงเรียกปรัชญานี้ว่าพอทรงใช้คำว่าพอก็พอแล้วท่านว่าคือคนไทยมันรู้จักพออาหารไม่พอกินทำแจกกันจนพอกินทั้งหมู่บ้านของใช้ไม่พอก็ทำแจกกันทั้งหมู่บ้านเน้นการให้สังคมไทยทำไมไม่รักษามันเอาไว้จะไม่เห็นแก่เงินทำไมนี่คือพูดแรงๆอย่างนี้แต่สังคมไทยมันหลงเพ้อฝรั่งแต่ท่านไม่ได้พูดแบบนี้ท่านใช้คำว่าสังคมไทยเนี่ยศรัทธาฝรั่งมากเกินไปที่ผมอยากจะใช้คำว่าหลงเพ้อมันเพ้อฝันไปตามฝรั่งนะตัวเองมีของดีแต่ไม่รู้จักรักษาสังคมไทยสงบร่มเย็นช่วยเหลือจุนเจือกันทำไมไม่เอามีแต่เงินแล้วกินได้ที่ไหนแล้วน้ำท่วมภาคใต้เห็นชัดน้ำท่วมทั่วโลกอายุเข้าเกิดภัยแล้งไม่มีอะไรจะกินถือเงินกันมีเงินติดตัวเป็นหมื่นล้านแต่หาน้ำกินสักหยดก็ไม่มีอากาศบริสุทธิ์กูก็แทบจะหาที่หายใจไม่ได้ก็คุณทำลายต้นไม้หมดต้นไม้เป็นคนผลิตอาหารเป็นคนผลิตอากาศแค่นี้ก็ไม่รู้จักบุญคุณของต้นไม้แล้วมันจะเกิดเป็นมนุษย์ทำไมใช่ไหมโง่เขลาอะไรขนาดนั้นคุณไปยืนตากแดดทั้งวันเหมือนต้นไม้แล้วก็เปลี่ยนพลังงานดวงอาทิตย์มาเป็นอาหารเปลี่ยนพลังงานดวงอาทิตย์มาเป็นทุกอย่างให้มนุษย์รักษาคนได้ด้วยคุณทำได้เหรอมนุษย์เศรษฐกิจพอเพียงต้องสร้างความรู้ให้พอมันต้องสร้างคุณธรรมให้มีพอมันจึงจะสร้างความพอเพียงให้กับสังคมได้แล้วยิ่งระยะหลังเนี่ยโอ้โหพระองค์ท่านได้รางวัลเพียบเลยจากทั่วโลกใช่ไหมรางวัลดินโอ้โหวันเกิดเป็นวันดินโลกเนี่ยรางวัลเรื่องเมฆรวมตัวกันได้ทั้งลิขสิทธิ์ทั้งปัญญาด้วยมีสิทธิ์ได้รางวัลด้วยเยอะแยะตั้ง40กว่าศาสตร์40กว่าทฤษฎีเต็มไปหมดได้รับการยอมรับจากทั่วโลกโดยเฉพาะปรัชญาการศึกษาหรือปรัชญาพัฒนาคนเนี่ยสูงสุดในโลกเลยนะ
ทั่วโลกก็เริ่มตามเข้ามาศึกษาผู้เชี่ยวชาญจากมหาลัยดังในโลกเช่น UBC เงี้ยก็ยกทีมมาดูงานที่เราเนี่ยแล้วเขาก็มาตะเวนดูทั่วประเทศเลยเขาอยากเห็นว่าเอ๊ะเมืองไทยซึ่งเป็นคนฟังภาษาไทยชัดๆจากพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเขาทำเป็นยังไงเขาก็มาศึกษาเขาจะเอาไปเปิดเป็นหลักสูตรสอนวัดบ้านเรายังงอแงงอแงงอยู่ก็ขอบคุณคลิปจาก The Standard นะคะแค่คำว่าพอนะคะก็พอเพียงแล้วค่ะท่านคิดเห็นอย่างไรคะก็ตรงนี้คือสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาในโลกทุกวันนี้ที่มีความขาดแคลนด้านอาหารแล้วก็การลบราค่าฟันกันเพราะว่าขาดความพอเพียงนี่ไงใช่ไหมเพราะโลกเนี่ยมุ่งแต่ความรู้อย่างเงี้ยพอมุ่งความรู้คือเน้นความเก่งไม่ได้เน้นความดีก่อนเก่งตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นอันตรายต่อสังคมนะท่านโพสิตมองในตรงนี้มองว่าเก่งย่อมอันตรายถ้าไร้ดีใช่ไหมผมรวยแล้วผมไม่โกงผมเก่งนะทำไมไม่เก่งก็ไม่รวยนะอย่างเงี้ยแต่ว่าขาดดีก็คือขาดศีลธรรมไงใช่ไหมและขาดตัวพอนี่ในทัศนะของตระหนักคือพอพานก็คือพระไงพระอยู่ที่ใจไงออก็คืออิทธิบาทไงนั่นก็มีใจที่เป็นพระใจที่ลดละกิเลสใจที่ไม่เห็นแก่ตัวสังคมอยู่แล้วแล้วคนดีแล้วก็จะเป็นมิตรกับทุกๆคนนะไม่โหดร้ายรุนแรงใช่ไหมแต่คัดค้านได้นะแสดงความจริงได้แต่ไม่ไปโกรธเกลียดเป็นศัตรูอะไรกับคนอื่นเขาแบบที่เห็นๆกันอยู่ในโลกใบนี้ยิ่งสงครามที่บังเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มาจากความเรียกว่าเบียดเบียนกันในระบบของโลกนี่แหละนะถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยมันก็ย่อยยับไปทุกฝ่ายซึ่งดูแล้วเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะคะก็มาล้มล้างทฤษฎีของชาดาวินอีกทีนะคะเหมือนชาดาวินเนี่ยเขาก็ปฏิวัติความคิดที่ว่าพระเจ้าสร้างโลกนะคะมาสู่วิทยาศาสตร์ที่ว่าจริงๆโลกมันก็มีวิวัฒนาการของมันแต่เศรษฐกิจพอเพียงก็ออกมาพูดถึงว่าความก้าวหน้าอีกอย่างนึงค่ะของมนุษย์ที่มีวัฒนาการก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและการแบ่งปันกันแล้วก็พอเพียงชาดาวินอาจจะคิดว่านี่ก็คือวิวัฒนาการอย่างหนึ่งของมนุษย์เหมือนกันใช่ไหมค่ะถ้าเป็นธรรมะก็ถือว่าคือทางโลกเขาก็ในขั้นหนึ่งก็บอกว่าใช้ชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติรักธรรมชาติแต่ของธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เหนือธรรมชาติตรงนี้จุดสำคัญเป็นไงท่านโพสิตบอกโอ้ถ้าใครก็ตามที่สามารถที่จะละทั้งสุขทั้งทุกข์ได้อยู่เหนือธรรมชาติเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วในชีวิตกันนะแต่ที่ทุกวันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยที่ก็เพราะว่าแสวงต้องการแสวงหาสุขนะแต่เมื่อใดที่แสวงหาสุขต้องการมีเงินเยอะๆมีอำนาจเยอะๆเนี่ยมันถึงได้ลบราท่าฟันกันเนี่ยเดือดร้อนกันไปทั่วโลกนะไม่รู้สงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดหรือไม่ไงทำให้ลุ้นกันใหญ่เลยนะเนี่ยเพราะว่าคนมันมีกิเลสคนเราถ้าใจดีมีไม่มีกิเลสหรือกิเลสน้อยเนี่ยคือมีความสุจริตบริสุทธิ์ใจอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ตรัสไว้เนี่ยต่อให้มีความรู้น้อยด้วยก็จะทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มากแต่ขาดคุณธรรมขาดความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจไม่มีความสุจริตก็คือมีทุจริตนั่นเองชัดเจนนะค่ะงั้นเรามาช่วยกันทำให้โลกหน้าอยู่นะคะด้วยการเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจค่ะอย่างที่เหล่าทหารแล้วก็ตำรวจทั้ง4เหล่าทัพนะคะได้มาช่วยกันทำความดีนะคะให้กับประชาชนตลอดเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ทหารบกเพื่อประชาชนค่ะจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดจุดบริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต์2565ในชื่อว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุค่ะโดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้เปิดจุดบริการประชาชนเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์16เมษายนนะคะโดยจัดตั้งจุดบริการประชาชนพร้อมทั้งลงพื้นที่มอบเครื่องดื่มสนับสนุนจุดบริการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบค่ะโดยมีการบริการโครงการจิตอาสากิ่งพันปันสุขนะคะมีทั้งจุดพักรถจุดสอบถามข้อมูลเส้นทางบริการห้องสุขา
การตรวจสภาพแล้วก็ซ่อมยานพาหนะฉุกเฉินบริการเครื่องดื่มและผ้าเย็นแล้วก็ช่วยเหลืออุบัติภัยตามท้องถนนค่ะณบริเวณถนนหมายเลข108ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ค่ะต่อที่จังหวัดน่านนะคะทหารแจกเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการทหารพันธุ์ดีพร้อมเสิร์ฟน้ำเย็นๆนะคะโดยที่จุดตรวจร่วมบูรณาการเทศกาลสงกรานต์สี่แยกช้างเผือกตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านค่ะกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2ได้นำเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้จากโครงการทหารพันธุ์ดีแจกให้ผู้สัญจรผ่านด่านตรวจก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับเมล็ดพันธุ์ผักค่ะโดยคาดหวังว่าชาวบ้านที่ได้รับจะนำไปปลูกเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนนะคะโดยกอรมน.จังหวัดน่านก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงบางช่วงบางตอนกันนะคะที่ได้มาทำกิจกรรมในการแจกเมล็ดพันธุ์พืชให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโครงการหามันดีที่ในเวสเซฟนะครับที่เป็นโครงการนั่นว่าให้เพาะพันธุ์เมล็ดเพื่อไว้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้นำไปปลูกและขยายผลสู่ชุมชนให้มีอาหารปลอดภัยทานนะผักเมล็ดเนี่ยมันสามารถที่จะต่อยอดได้ไม่เหมือนกับเกียร์ไหลมีปลูกเดียวเนี่ยเราเก็บเมล็ดได้แต่เนี่ยปลูกทั้งเราเก็บเมล็ดที่จะต่อได้เลยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พิเศษนะครับอันนี้ได้เยอะมากนะเพราะว่าถุงนึงได้เป็นขยายพันธุ์ต่อยนะเพราะว่าเนี่ยผมก็ส่งไปที่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่เหล่าทหารได้นำเมล็ดพันธุ์พืชจากโครงการทหารพันธุ์ดีค่ะไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนเพื่อจะได้ต่อยอดในการลดรายจ่ายให้กับครอบครัวมีพืชผักสวนครัวไว้ทานในบ้านนะคะต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะหมอทหารเดินเท้าเข้าพบปะดูแลพี่น้องประชาชนค่ะชุดหมอเดินเท้ากองพันทหารราบที่3ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุแล้วก็มอบยาเวชภัณฑ์ให้แก่พี่น้องประชาชนที่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีค่ะมาต่อที่กองทัพเรือรวมใจพักรักชาติราชศรัทธากันค่ะฐานทัพเรือกรุงเทพจัดชุดบริการประชาชนเคลื่อนที่ลงพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ11เขตกทม.ค่ะโดยกองทัพเรือนะคะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินจัดชุดบริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยนำสิ่งของเครื่องใช้อาหารแล้วก็น้ำดื่มไปมอบให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะพร้อมกันนี้ยังได้รับฟังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อเตรียมการให้การช่วยเหลือนะคะโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฐานทัพเรือกรุงเทพก็จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะอันนี้ต่อไปเป็นภาพของจังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะโครงการหมอเดินเท้าเข้าหาชุมชนค่ะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการหมอเดินเท้าเข้าหาชุมชนโดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้านนะคะแล้วก็แนะนำในการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุค่ะต่อที่จังหวัดชลบุรีหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนณวัดช่องแสมสารตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นกิจกรรมทหารปันสุขนะคะมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน255ชุดค่ะมาที่กองทัพอากาศทัพฟ้ากันบ้างนะคะเคียงข้างประชาชนค่ะที่กรุงเทพสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองร่วมสนับสนุนโครงการทัพฟ้าช่วยชาวสวนจัดซื้อมะม่วงค่ะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนมะม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งได้รับผลกระทบจากกรณีผลไม้ล้นตลาดแล้วก็ราคาตกต่ำนะคะเพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ทหารกองประจำการได้รับประทานกันค่ะและที่จังหวัดพิษณุโลกผู้บังคับการกองบิน46ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์2565ผู้บังคับการกองบิน46ค่ะได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานณสถานีบริการน้ำมันปตท.ท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยในการนี้นะคะได้มอบน้ำดื่มชุดยาสามัญประจำบ้าน
สเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์กองบินที่4ดำเนินโครงการชาริตี้สร้างบ้านสารฝันปันรอยยิ้มแก่ผู้ยากไร้โดยการปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ที่ประสบเหตุอุทกภัยค่ะโดยการส่งมอบบ้านครั้งนี้นะคะได้มอบให้กับนายบุญลือปานสอนแล้วก็นางสาวชิงชัยขำพ่วงนะคะณชุมชนรจนาอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาสยบทุกภัยรับใช้ปวงประชากันบ้างค่ะที่ภาคใต้จังหวัดยะลานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนผู้นำทางศาสนาผู้นำท้องถิ่นแสดงความยินดีเนื่องในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐซึ่งเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดค่ะโดยได้มอบอินทผลัมน้ำหวานน้ำตาลไว้รับประทานในการละศีลอดอีกทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์รอมฎอนปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ค่ะที่ภาคอีสานจังหวัดอุดรธานีตำรวจรถไฟทำความสะอาดเก็บกวาดขยะตัดกิ่งไม้และวัชพืชที่บดบังทัศนวิสัยตลอดจนทาสีเครื่องหมายการจราจรค่ะณจุดตัดทางรถไฟทางลักผ่านชุมชนหนองเหล็กชุมชนทุ่งสว่างตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะต่อที่กรุงเทพมหานครมีการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ค่ะโดยตำรวจนครบาลวังทองหลางได้แจกจ่ายหมวกกันน็อกนะคะให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยทำกิจกรรมแจกสื่อรณรงค์เมาไม่ขับรณรงค์หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจของทหารและตำรวจทั้ง4เหล่าทัพค่ะท่านคิดเห็นอย่างไรคะก็ดีกว่าภาพของทหารตำรวจเมากร่างใช่ไหมฝ่าหรือฝ่าฝืนกฎจราจรแล้วก็อวดเบ่งอะไรพวกนี้แต่ว่าอันนี้ทำเพื่อประชาชนในด้านต่างๆเลยนะโดยเฉพาะแจกเมล็ดพันธุ์ให้ประชาชนไปปลูกเองด้วยนะบอกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีด้วยนะมันไม่ได้พันธุ์ที่เอาไปแล้วเพาะได้อีกไม่เหมือนที่เขาขายตามท้องตลาดบางแห่งค่ะตัวสิทธิ์มองไงตรงนี้ทหารมาทำสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นลักษณะของจิตพระโพธิสัตว์เชื่อเหลือเกินแต่ข้อสำคัญก็คือว่าอย่างที่ว่าที่อุปชาว่าถ้าดีโดยที่ตัวทหารหรือตำรวจเนี่ยรักษาศีลปฏิบัติธรรมยิ่งดีใหญ่เลยนะจะได้บำเพ็ญเป็นอรหันต์แล้วก็พระโพธิสัตว์ไปคู่กันไงอรหันต์ก็คือลดละกิเลสที่ตัวเราเองแล้วก็ไปบำเพ็ญเนี่ยมันจะสมบูรณ์มากเลยคือโพสต์นี่ก็คือช่วยคนอื่นได้ด้วยนะดีแล้วช่วยคนอื่นด้วยมันก็จะเป็นการช่วยคนแบบยั่งยืนไงใช่ไหมถ้าช่วยแบบทุนนิยมเนี่ยมันจะช่วยเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวมันก็ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่พอไม่ได้ผลประโยชน์ก็ไม่ช่วยแต่ความเป็นอรหันต์เป็นโพธิสัตว์เนี่ยคือเราได้ดีแล้วเราก็ช่วยคนอื่นต่อไปอีกตรงนี้มันจะยั่งยืนค่ะมาต่อที่อีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐนะคะที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งน้ำดื่มนี้ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญนะคะอย่างที่กรมน้ำบาดาลค่ะได้ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดน้ำแร่น้ำบรรจุขวดบริการให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะโดยอธิบดีกรมน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ประกาศว่าทุกพื้นที่ของประเทศไทยต้องมีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยประชาชนนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะโดยได้เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่13ถึง17เมษายนก็มีผู้มาใช้บริการน้ำดื่มสะอาดนะคะ 8,856 คนปริมาณน้ำที่แจกจ่ายกว่า 300,000 ลิตรเลยทีเดียวค่ะการเป็นผู้ให้นี่ยังไงก็น่าโมทนานะอันนี้ก็ดีแล้วก็เก่งด้วยค่ะเป็นไงกันโทษสิเป็นไงเรื่องนี้อ๋อเรื่องนี้ปีนี้เป็นปีที่8นะเมษานะฝนตกใหญ่2ครั้งเลยนะค่ะก็เลยนึกถึงแม่เรามีโคกหนองนาเลยฝนตกให้เราเลยได้น้ำฝนนะเพราะที่โคกหนองนาเนี่ยมีแต่น้ำฝนนะได้น้ำฝนอย่างดีเลยน้ำที่สำคัญนะไม่ได้น้ำมาจากข้างนอกน้ำจากฝนนี่แหละแล้วเราก็ปิดน้ำข้างนอกไหลเข้าน้ำข้างในก็ยังไม่สูงที่จะไหลออกค่ะเราก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
เอามาต่อหนึ่งเรื่องราวดีๆของประชาชนกันบ้างที่มีความตั้งใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมนะแล้วก็ผู้คนรอบข้างค่ะอย่างร้านขายข้าวมันไก่ค่ะเขาก็คิดไอเดียสร้างสุขให้ลูกค้าด้วยการขายข้าวมันไก่ราคาเพียงแค่บาทเดียวเท่านั้นค่ะร้านข้าวมันไก่ร้านนี้นะคะชื่อร้านข้าวมันไก่บายป้ารวยค่ะตั้งอยู่บริเวณห้องแถวตรงข้ามห้างสรรพสินค้า Friday เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์โดยมีนายธนนัทพฤกษาศิลป์หรือว่าคุณเอกค่ะเป็นหนุ่มพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นเจ้าของนะคะโดยเขาใช้เวลาช่วงวันหยุดของตัวเองมาเปิดร้านข้าวมันไก่โพสเมนูแนะนำนะคะโดยมีสโลแกนว่า1บาทก็ทานข้าวมันไก่ได้ค่ะโดยเจ้าของร้านบอกว่าเมนูเนี่ยเริ่มต้นที่จานละ35บาทแต่ที่ลูกค้าสนใจและสั่งกันก็คือจานละ1บาทค่ะโดยแต่ละจานก็จะจัดตามออเดอร์นะคะ1จานทานได้ประมาณ 2-3 คำเคียงด้วยน้ำซุปร้อนๆค่ะเจ้าของร้านบอกว่ากระแสตอบรับเนี่ยดีเกินคาดแม้ข้าวของจะแพงแสนแพงต่างคนก็ต่างเครียดแต่ก็อยากผุดไอเดียเพื่อหาสิ่งที่เป็นความสุขแม้ว่าข้าวมันไก่เนี่ยจานละ1บาทจะไม่ได้กำไรค่ะแต่กำไรที่เขาได้ก็คือการเห็นลูกค้ามีรอยยิ้มแล้วก็ได้ทานอาหารราคาถูกเรียกว่าเป็นความสุขทั้งคนขายและคนทานถือเป็นกำไรชีวิตอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของร้านหรือว่าคุณเอกได้พูดถึงไอเดียนี้กันบางช่วงบางตอนเชิญเลยค่ะว่าแบบนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงของโควิดเนี่ยต่างคนต่างที่มีความรู้สึกเครียดอยากจะหาสิ่งที่มันเป็นความสุขใส่ตัวนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าในการที่จะไปทานข้าวสักที่หนึ่งอาจจะมีจุดเล็กๆที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขได้นะครับข้าวมันไก่จานละ1บาทมีคนถามเข้ามาเหมือนกันนะครับในคอมเมนต์บอกว่ามีกำไรไหมนะครับตอบเลยนะครับว่าไม่มีครับแต่สิ่งที่เราได้คืนกลับมาก็จะเป็นในลักษณะของเราได้ยินนะฮะเราได้ยินโดยเฉพาะเมื่อวานก็คือมีลูกค้าได้เข้ามาทานแล้วเราได้ยินก็คือลูกค้าได้ยิ้มได้หัวเราะนะครับได้ถ่ายรูปคู่กับข้าวมันไก่จานละ1บาทค่ะนี่แหละค่ะเรียกว่าไม่ได้กำไรค่ะแต่ว่าไม่ได้กำไรเป็นตัวเงินนะคะแต่ได้กำไรเป็นความสุขและรอยยิ้มเหมือนดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้บอกว่าขาดทุนของเรานั่นคือกำไรของเรานั่นเองค่ะท่านหลวงปู่พุทธทาสก็บอกว่าจิตที่คิดจะให้นั้นสบายกว่าจิตที่คิดจะเอาเนี่ยการได้ให้กันอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องที่ดีในสังคมใช่ไหมแล้วถ้าเป็นไก่เจก็โอเคนะพวกเราถ้าเป็นพวกเราก็คงไก่เจตะดังลงบุญก็มีข้าวมันไก่เจแจกฟรีอะไรท่านประเสริฐมองไงนึกเหมือนอุปชาเลยครับจานละบาทน่าจะทำเวอร์ชันใช่ไหมไก่แอนทานเจใช่ไหมข้าวมันเจเงี้ยเจ๋อไปเลยนะว่าขายดีเดี๋ยวไก่เดือดร้อนอันนี้ก็ถือเป็นแนวคิดดีที่ดีๆนะคะในการอยากแบ่งปันนะคะแต่ถ้าจะดีกว่านั้นค่ะก็เป็นการลดละชีวิตเนื้อสัตว์นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกเชฟอีกท่านนึงค่ะนี่เป็นเชฟมังสวิรัตนะคะค่ะโดยเขาใช้ชีวิตอยู่กลางป่าเขาค่ะที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นยอดเชฟอาหารมังสวิรัตวัย65ปีค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะคนก็ว่าบ้ามาซื้อสวนซึ่งอยู่ในป่าในเขาไฟฟ้องไฟฟ้าน้ำประปาอะไรก็ไม่มีแต่เรากลับมองว่าอยู่ที่นี่ป้าก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะทุกข์ตรงไหนกลับเห็นว่าธรรมชาติสอนเราทำให้เราสงบป้ามีความสุขมากตื่นนอนมาก็เห็นทุ่งนาได้ทำอาหารเอาว่าเราอยู่ตรงนี้แหละใครจะว่าเราบ้าก็บ้าก็บ้าแล้วก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันทุกเช้าก็จะตื่นประมาณ 5:00 นแล้วก็เตรียมทำอาหารที่จะไปวัดที่สวนเรามีอะไรก็เก็บเอานั่นแหละผลหมากรากไม้ผักอะไรพวกนี้ค่ะร
เราไปเจอจุดเริ่มต้นแบบนั้นมาก่อนเขาก็คิดแต่ว่ามันต้องหาอะไรที่มันแทนเนื้อสัตว์จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่เราจะต้องกินอะไรให้เหมือนหมูเหมือนไก่เหมือนอะไรไม่จำเป็นเพียงแต่ว่าเรามาเรียนรู้วิธีว่าทำยังไงกินผักให้อร่อยทีแรกเนี่ยพอป้าบอกว่าเมี่ยงผักสมุนไพรในสวนทุกคนยี้อยู่พอป้าลองทำให้ทานเนี่ยไอ้นี่กินได้เหรอดอกอัญชันกินได้เหรอกุหลาบกินได้เหรออาหารอย่างกุหลาบนี่ก็บำรุงหัวใจอย่างดอกอัญชันก็ทำให้ผิวพรรณหรือเส้นผมดกดำพอมันรวมตัวแต่ละกลิ่นรสทุกตัวรวมกันแล้วเนี่ยกลายเป็นอาหารที่รสกลมกล่อมความอ่อนแอมาจากอาหารโรคภัยก็มาจากอาหารเราจะหายป่วยได้ก็เพราะอาหารแค่เราได้คิดว่าเราได้กินอาหารสะอาดและภายในอาทิตย์นี้กี่ครั้งเนี่ยร่างกายก็มีความสุขใจก็มีความสุขแล้วเรากินอร่อยมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นขอเรากินอาหารเพื่อล้างพิษเหมือนดีท็อกซ์ไปในตัวก็คืออาหารนี่แหละแล้วมีอะไรในสวนเราวันนี้มีบ้างเก็บผักกูดแล้วเย็นไปเก็บเนี่ยคือซุปเปอร์มาร์เก็ตของป้าที่ป้าไม่ได้เก็บไว้ในตู้เย็นชีวิตเรามีแต่หนี้สินอะอยู่ยังไงที่ไม่มีหนี้เพราะมีหนี้มาตลอดไม่เคยเลยที่ไม่เป็นหนี้กู้แบงค์ทั้งอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างมันสะสมกันเข้ามาแล้วมันก็เป็นภาระหนักถึงเวลาต้องจ่ายคนนั้นถึงเวลาต้องจ่ายคนนี้ธนาคารอีกอะไรอีกเวลาแบงค์โทรมาทวงป้าก็บอกมายึดไปเลยทุกวันนี้ป้าอยู่ไม่เป็นหนี้มีความสุขว่าชีวิตสวยงามแล้วที่ได้มาอยู่ณที่นี่พอเห็นป่าอยู่ท่ามกลางป่าขุนเขามันก็ชุ่มอกเย็นใจแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำที่โหยหามาทั้งชีวิตชอบต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็ชอบที่จะทำบุญชอบที่จะไปวัดเพราะฉะนั้นที่นี่มอบความสุขให้กับป้าเป็นความคิดของผู้หญิงเล็กๆอยู่คนแล้วเราก็ไม่ได้ร่ำรวยแต่เรารวยที่ใจเขาจะพาเพื่อนเข้ามาจากเยอรมันมาทานอาหารไทยเขาก็คิดถึงป้าเขากินอาหารป้าแล้วเขาก็คิดถึงแม่เขาคิดถึงครอบครัวเขาเขารู้สึกอบอุ่นแล้วมาเนี่ยป้าก็ไม่เคยคิดค่าอาหารนะป้าตาคิดเท่าไหร่หัวละเท่าไหร่ไม่คิดอ่ะก็คิดแต่ว่าทุกคนอยากมาทำบุญกับป้าก็มาทุกคนเห็นหน้าป้าก็เห็นแต่อาหารที่ตัวเองชอบเข้าใจไหมกำไรไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินเสมอไปเราก็ได้กำไรใจคนได้เพื่อนฝูงมากขึ้นทุกคนเห็นเราแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ตัวเองชอบป้าก็เลยเอาว่าได้แค่นี้ก็ดีละป้าจะไม่ตายอย่างเขียดหรือตายอย่างหมาข้างถนนที่ไม่มีคุณค่าแต่ป้าขอตายอย่างคนมีคุณค่าขอบคุณคลิปนะคะจาก The Idol มนุษย์ต่างวัยค่ะเป็นยอดเชฟอาหารมังสวิรัติวัย65ปีแล้วค่ะท่านยินเห็นอย่างไรคะร้านข้าวมันไก่เมื่อกี้มาติดต่อเนื้อสัตว์จากเนี่ยเชฟท่านนี้ก็ได้นะทำเนื้อไก่เจจากขนุนก็ได้นะคะท่านประสิทธิ์มองไงท่านเพราะว่าเขาเป็นนวัตกรรมทางอาหารไงสร้างนวัตกรรมใหม่ไงไม่ได้ซ้ำซากอยู่ที่เก่าใช่ไหมเอาขนุนมาทำเป็นสเต็กเนี้ยนะดีแล้วคำพูดที่ดีก็คือว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนแบบเนื้อสัตว์เอาพืชผักผลไม้เนี่ยแล้วทำให้รสชาติดีก็ใช้ได้มาตำแหน่งด้วย
ค่ะแล้วก็เรามีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะเป็นรปภ.น้ำใจงามปลูกผักเพื่อแจกฟรีนะคะให้กับคนที่เขาได้มาในโรงพยาบาลค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวนี้กันค่ะเรื่องต่อไปนี้จะพาไปปลูกผักนะครับผักอินทรีย์ผักอินทรีย์ของพี่รปภ.นะฮะพี่นพดลครับแกปลูกแปลงผักปลอดสารพิษฮะโรงพยาบาลปลายพญาเกี่ยวอะไรกับโรงพยาบาลนะคือแกเป็นรปภ.อยู่ที่โรงพยาบาลแต่ดูครับความสนใจเกษตรของแกครับแกเอาพันธุ์ผักมาปลูกครับทุกชนิดครับนี่กะหล่ำเดือนนะฮะกะหล่ำปีกะหล่ำปีครับโอ้โหของแกปลูกได้ขนาดนี้ปลายพญาอยู่จังหวัดอะไรคุณรัชนีปลายพญาว่ากระบี่ไงเออเนี่ยแกปลูกกะหล่ำปีอยู่กระบี่กระบี่มันไม่หลายคนบอกว่ากะหล่ำปีมันน่าจะปลูกในที่อากาศเย็นๆไหมมันต้องภูทับเบิกป่ะไม่ใช่เลยครับเออเนี่ยเขาไปปลูกอยู่ที่จังหวัดกระบี่เห็นไหมแล้วดูครับได้ผลผลิตเออแกปลูกอย่างอื่นอีกนะฮะถั่วมั่งพริกมั่งมะเขือมั่งหมุนเวียนไปเรื่อยๆผักคะน้านะฮะผักบุ้งกวางตุ้งอะไรแกปลูกหมดครับแต่ปลอดสารพื้นที่เล็กๆนะฮะของโรงพยาบาลปลูกเสร็จครับแกไม่ได้เอาไปขายฮะเอ้าแล้วปลูกทำไมอ่ะปลูกแล้วบอกให้เจ้าหน้าที่ประชาชนคนที่มาหาหมอโรงพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆมาเก็บกลับไปทำอาหารที่บ้านกันได้ฟรีโอ้โหให้ฟรีไม่คิดสตางค์สักบาทเดียวสุดยอดเลยแต่ว่าเป็นการแบ่งปันกันเห็นไหมได้บุญได้บุญเอาได้บุญด้วยแล้วแกก็ปลูกเก่งบางคนเนี่ยนะปลูกผักเนี่ยมันอยู่ที่มือของเขาด้วยนะคนปลูกเป็นเนี่ยปลูกอะไรมันก็งามปลูกไม่เป็นอะไรมันก็ไม่งามอุ้ยนี่ห่อเป็นก้อนเป็นเออดูนี่เป็นพวงเป็นหัวแกปลูกกะหล่ำที่เมืองกระบี่ได้ขนาดนี้มันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากจะปลูกใช่ไหมฮะทุกๆที่เลยนะค่ะเออเอาเดี๋ยวฟังพี่นพดลดูนะฮะปกติได้จะไม่มีการใกล้ไม่ได้ใกล้คนกินต้องมาเก็บเองเก็บต่อหนึ่งมือแต่ถ้าเคยคิดว่าเขาจะต้องการช่วยมาถึงจะพักเดียวหลวงเจ้าถือปุ๋ยมาสักลูหรือว่าถือเหม็นปั่นพักมาสักโอ้เนี่ยก็เราได้กินกันต่อเออดีนะครับมีบางคนแบบว่าเห็นแกปลูกแล้วก็เอาพันผักมาให้แกนะเพราะว่าพันผักนี่บางทีไปซื้อมานี่ก็หลายตังค์เหมือนกันนะซองละ20เอ้าก็หลายตังค์เหมือนกันเลยหลายชนิดก็เป็น100 200 300เหมือนกันนะตอนนี้ถ้าคนกินเนี่ยนะครับเราไม่ได้ปลูกแต่ว่าเรามีหน้าที่มาคอยเก็บกินเนี่ยเราเอาพันผักมาแลกแกแกจะได้ไม่ต้องซื้อใช่แกก็ได้ประหยัดไปแต่ว่าถ้าไม่มาแลกแกก็ไม่ว่าอะไรนะนี่คือคนที่มีน้ำใจนะฮะสุดยอดเลยอ่ะพี่กำพูมีที่ก็ปลูกเยอะๆแล้วมาแจกน้องๆช่างกงช่างก้องที่เขารักสุขภาพปลอดสารพิษเนี่ยเอามาแจกค่ะพี่ได้บุญฮะได้บุญจริงๆเอาพันผักมาแลกด้วยเนี่ยขอบคุณนะคะคลิปจากรายการเรื่องพบข้ามช่อง9ค่ะดูแล้วเนี่ยเหมือนแปลงผักปันสุกเลยนะคะให้คนมาเก็บได้เองค่ะท่านไม่ต้องมีความรู้มากหรอกมีความรู้น้อยแต่ว่าแจกจ่ายแบ่งปันเนี่ยดีกว่ารู้มากแล้วเห็นแก่ตัว ท่านโปรสิทธิ์บอกค่ะโอ้การทำอะไรเพื่อให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว คนที่ดีคนที่จะทำเพื่อให้นะ ไม่ต้องทำเพื่อเอาโลกจะร่มเย็นก็เพราะเหตุนี้แหละค่ะแล้วเรามีโอวาทธรรมนะคะจากหลวงปู่ชาสุภัทโธค่ะท่านบอกว่าความดีความชั่วทั้งหลายมันล้วนแต่เกิดในหน้าที่การงานทั้งหลายของเรานั่นเองดีก็เกิดที่ทำดีชั่วก็เกิดที่ทำชั่วค่ะนั่นเองค่ะและโอวาทธรรมพ่อครูสมณโพธิรักค่ะเมื่อ22กันยายน2522เก่งนั้นก็ควรเป็นแต่ดีต้องเป็นให้ได้ก่อนแล้วจึงค่อยเก่งด้วยดีอย่าเก่งด้วยไม่ดีเลยแม้ผู้ใดดีแต่ไม่เก่งก็ยังจะได้ความเคารพบูชาเทิดทูนแน่แท้ส่วนผู้ใดเก่งแต่ไม่ดีก็จะได้แต่การปรบมือนั่นแหละที่ดังยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นหรือไม่ก็จะได้รับการติเตียนเหยียดหยามและถูกสาปแช่งปราบราบเป็นที่สุดค่ะมันก็เก่งแปลกประหลาดบ้าๆบอๆนะคนก็นิยมไปอย่างนั้นแหละแต่มันไม่ได้ช่วยให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้นะท่านโพสิทธิ์เก่งได้ดีก็คือเก่งแล้วก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานถึงว่าเก่งได้ด้วยดีครับพวกเราก็มีศีล5อยู่แล้วนั่นแหละ
เริ่มต้นดีตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ก่อนปิดท้ายรายการมีข้อความที่ท่านผู้ชมส่งมานะคะคุณเพื่อนสอนมาแล้วค่ะบอกว่าเยี่ยมมากครับวิปัสสนาที่ลานนาเช้านี้สาธุค่ะคุณสุภาพสุขสำราญกราบนมัสการค่ะและคุณเพื่อนสอนนะยังบอกว่าชมบ้างติบ้างนั่นแหละสมบูรณ์สาธุแล้วก็ครูยุพาชมชื่นนะคะน้องกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะคุณณัฐนพวิชากรนิรมิตค่ะทำไมปฐมอโศกสัปดาห์นี้ไม่มาจัดรายการวิปัสสนาข่าวปฐมอโศกทำอะไรแล้วจะกลับมาจัดเมื่อไหร่ครับก็ลองจากนี้ไปประมาณสักเดือนหนึ่งค่ะค่ะก็มีคนเฝ้ารอของปฐมอโศกด้วยนะคะคุณณประภารัตนวงศากราบนมัสการค่ะคุณบางคบนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยค่ะรับชมที่ชัยภูมิวันนี้ท้องฟ้าแดดไม่แรงหลังฝนตกเย็นวานที่ผ่านมาสัญญาณชัดเจนดีขอบคุณข่าวทันเหตุการณ์เรามาช่วยกันทำความดีทุกคนค่ะและคุณเพื่อนสอนบอกว่าทำดีโดยช่วยคนดีอย่าลืมเชียร์รสนาเป็นผู้ว่ากทม.สาธุค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่ส่งความคิดเห็นมาร่วมกับทางรายการวิปัสสนาข่าวแจ้งว่าที่แม่ฮ่องสอนที่อำเภอไปลูกเห็บตกร้อนขาวร้อนใช่ค่ะเป็นลูกเห็บตกนะคะดูเหมือนหิมะแต่จริงๆแล้วอันตรายค่ะ เพราะว่าลูกเห็บก็ทำความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนค่ะวันนี้รายการวิปัสสนาข่าวก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมณะที่มาร่วมวิปัสสนาข่าวและให้ปัญญากับพวกเราค่ะกราบขอบพระคุณค่ะค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ